พ่อสนองเนี่ยท่านได้มาอยู่วัดสังฆทานแรกๆนะก็สถานที่แคบแล้วก็พระก็อยู่กันที่ศาลาแล้วก็กลางคืนก็พูดคุยกับหลวงพ่อสนอง พูดกันไปพูดกันมาทั้งคืนคุยเรื่องธรรมะอะไรต่ออะไรก็กลายเป็นเนชันชิกกันนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าตั้งแต่บวชก็เห็นเนชันชิกกันตั้งแต่นั้นมานะที่แรกก็คงจะมีแต่พระนะพระก็ถามธรรมะหลวงพ่อไปญาติโยมก็เพิ่มร่วมด้วยนานข้อนั้นเขาก็กลายเป็นเนรัญชิกเนรัญชิกวันเสาร์วันพระ เพราะว่าตั้งแต่วัดสังฆทานนานแล้วเนี่ยก็มีกิจกรรมนี้มาตลอดนะรวม30 กว่าปีนะน่าจะ40 ปีแล้วเปล่าแต่ว่าเมื่อก่อนคงไม่มีสื่อตอนหลังก็มีสื่อแล้วก็ทำให้เป็นที่รู้จักหลายคนของคนทั่วไปการที่เราได้มาฟังธรรมในตอนกลางคืนนี้ก็ถือว่ากลางวันก็ไม่ว่างเนาะหลายคนก็คงจะมีธุระอย่างอื่นแล้วก็วันพระวันเสาร์ก็เป็นวันที่บางคนอาจจะพักในวันอาทิตย์ได้กลางคืนก็ได้มามีโอกาสได้ฟังธรรมกัน วันนี้จะพูดถึงเรื่องว่าการมีคนให้พูดเรื่องของการทำสมาธิเจริญอานาปานสตินะว่าการเจริญอานาปานสติเนี่ยแท้จริงเป็นอย่างไรแล้วก็พุทธเจ้าสอนอย่างไรทำตอนไหนอย่างไรนะหลายคนก็ให้ความสนใจว่าโดยมากแล้วคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่นำมาสอนก็คืออานาปานสติทีนี้เรามาดูที่ว่าอานาปานสติที่พุทธเจ้ากล่าวนั้นเนี่ยซึ่งเรานำมาประพฤติปฏิบัติโดยมากมีความถูกต้องหรือผิดวัตถุประสงค์อย่างไรนะแล้วก็มาคุยกันในวันนี้นะเพราะว่าหลายคนก็มีข้อสงสัยนะก็ขอให้พูดเรื่องนี้ คำว่าอานาปานสติแปลว่าสติอยู่ที่ลมหายใจอานาปานะเนี่ยเขาเรียกว่าลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเขาเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะนะปานสติสติที่กำหนดที่ลมหายใจแปลตามศัพท์ก็ทำนองนั้นนะทีนี้ว่าคนที่จะใช้อานาปานสติเนี่ยต้องเข้าใจว่าหลักการใหญ่ๆของพระพุทธศาสนานี้เป็นอย่างไรนะคือว่าอยู่จากการที่จะนำอานาปานสติมาปฏิบัติโดยที่ไม่เข้าใจถึงโครงข่ายหรือโครงสร้างของคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราจะใช้ผิดทันทีเลยนะใช้ไม่ถูกโดยมากแล้วคือจะต้องมีการที่เราจะต้องเข้าใจหลักการต่างๆว่าเราจะเอาอานาปานสติมาใช้เนี่ยใช้แบบไหนอย่างไรก็ต้องมีการเข้าใจอย่างถูกต้องก็คืออย่างนี้หมายถึงว่าหลักคำสอนพระเจ้าโดยตรงเนี่ยก็คือว่าพระเจ้าเคยทำสมาธิมาก่อนหลายภพชาตินะตั้งแต่การสร้างบารมีของพระเจ้ามาตลอดทุกลำดับเนี่ยพระเจ้าทำสมาธิก่อนที่จะทำสมาธินั้นเนี่ยพระเจ้าก็ใช้วิธีต่างๆ หนึ่งในนั้นก็คืออานาปานสติเราจะเห็นว่าพระเจ้าใช้ตั้งแต่เป็นราชกุมารตอนแรกนาขวัญนะพระเจ้าที่นั่งประทับนั่งใต้ต้นว่าที่เราดูพุทธประวัติก็ทำอานาปานสตินะแล้วก็เข้าถึงปฐมฌานคืออานาปานสติอย่างเดียวเนี่ยเราใช้ได้หลายอย่างนะได้หลายอย่างจะให้เป็นฌานก็ได้จะให้เป็นญาณก็ได้นะอันนี้ก็เลยว่าคนไม่เข้าใจใช้ด้านเดียวอานาปานสติเนี่ยไม่ใช่บทธรรมบทใหญ่แต่เป็นบทย่อยบทใหญ่เป็นยังไงบทใหญ่ก็คือสติปัฏฐานสี่สัมมัปปธานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปดอันนี้เขาเรียกว่าบทใหญ่เรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโพธิปักขยธรรม37ประการขยธรรมโพธิปักขยธรรม37ประการหมายถึงว่าธรรมที่เป็นคุณเครื่องของการตรัสรู้หมายถึงว่าเป็นองค์ของการตรัสรู้ธรรมที่จะนำไปสู่การตรัสรู้เนี่ยเป็นหมวดใหญ่37ประการแต่อานาปานสติเนี่ยเป็นบทย่อยในบทใหญ่นั้นอีกทีหนึ่งนะก็เลยว่าไม่ใช่หมวดธรรมใหญ่แต่เป็นหมวดธรรมย่อยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลมหายใจเป็นอุบายอันหนึ่งเหมือนอุบายย่อยๆของข้อธรรมทั่วๆไปนะเราจะไม่วิเคราะห์ว่าเป็นบทธรรมที่เป็นเอกเลยก็ไม่ใช่นะมันเป็นหนึ่งในอุบายของการที่จะนำมาใช้เท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่าอานาปานสติทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะบรรลุธรรมถ้าอย่างนั้นโพธิปักขยธรรม37เนี่ยก็ไม่ต้องกล่าวถึงนะแล้วพระเจ้าเนี่ยเราเห็นว่าท่านทำอานาปานสติตั้งแต่ราชกุมารตอนเป็นเด็ก7ขวบนะเป็นราชกุมารใต้ต้นว่านะในพิธีแรกนาขวัญท่านก็ทำอานาปานสติกำหนดลมหายใจแล้วก็จิตก็สงบลงไปคือตรงนี้เนี่ยพิธีนี้เนี่ยนิยมทำกันทั่วไปนะนิยมทำกันทั่วไปคือเอาอย่างนี้ดีกว่าว่า การที่เราจะให้มีสมาธิเนี่ยการที่เราจะให้จิตเป็นสมาธิเนี่ยธรรมชาติของจิตของเราเนี่ยเดิมทีเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิจิตนั้นมีแต่อารมณ์แล้วเราจะทำยังไงให้จิตนิ่งลงแล้วก็บรรดาการนิ่งของจิตนั้นก็คือใช้วิธีต่างๆเช่นกสิณบ้างการทำอย่างอื่นที่ในรูปแบบที่ทำให้จิตนิ่งในรูปแบบอื่นๆบ้างและก็ใช้อานาปานสติบ้างคือหมายความว่าอุบายใดที่ทำให้จิตรวมได้เป็นสมาธิได้อุบายนั้นๆเนี่ยนำมาใช้หลากหลายแล้วนำมาใช้แล้วเนี่ยทำให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิขึ้นมาและหนึ่งในนั้นก็คืออานาปานสติไม่ใช่ว่าอานาปานสติอย่างเดียวทำให้จิตเป็นสมาธินะไม่ใช่อานาปานสติอย่างเดียวอานาปานสติหนึ่งในหลายๆอย่างเช่นว่าเราจะทำสมาธิให้จิตนิ่งเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่านิยมเพ่งเพราะว่าการที่จะเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าฌานแปลว่าเพ่งการเอาจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะเพ่งดินบ้างเขาเรียกว่ากสิณนะเพ่งดินบ้างเพ่งน้ำบ้างเพ่งลมบ้างเพ่งไฟบ้างเพ่งอากาศบ้างเพ่งความว่างบ้างเพ่ง แม้แต่ว่าเพ่งตัวรู้นะตัวรู้อยู่ที่ไหนมองอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าเพ่งวิญญาณวิญญาณนักกัจจินนะถ้าเราเพ่งอย่างนี้เนี่ยก็เกิดสมาธิทั้งนั้นและก็ลมหายใจนั้นก็หนึ่งอุบายเป็นอุบายอันหนึ่งที่เราทำนำมาทำแล้วก็เป็นสมาธิได้ ไม่ใช่ว่าลมหายใจนั้นอย่างเดียวที่ทำให้เกิดสมาธิสมมติว่าเรากำหนดที่หน้าผากเนี่ยตัวรู้อยู่ที่นั่นที่ไหนเนี่ยที่ไหนก็ได้นะที่ท้องก็ได้ที่หน้าผากที่ไหนก็ได้ที่ตัวรู้อยู่ที่ไหนเราก็กำหนดตัวรู้อยู่ที่นั่นโดยที่ไม่ใช้ลมหายใจก็เป็นสมาธิได้จะใช้ลมหายใจก็เป็นสมาธิได้หรือจะเพ่งไฟนะสมัยก่อนนิยมเพ่งไฟเพ่งไฟหมายถึงว่าไฟเนี่ยสามารถที่จะเป็นแสงสว่างที่นำมาใช้ทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้สมมติว่าเพ่งเทียนหรือเพ่งกองไฟเนี่ยสมัยก่อนไม่มีเทียนก็เอากองไฟแล้วก็สุมไฟขึ้นมาแล้วก็เอาจิตเนี่ยมองที่นี่ไฟแล้วหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีให้จำไฟแล้วก็จิตอยู่กับไฟมันมั่งจิตก็เริ่มรวมลงไปคืออะไรก็ได้ทำให้จิตเป็นศูนย์รวมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าให้จิตมันรวมตัวนะเพราะอะไรเพราะจิตมันกระจายตัวคนทั่วไปเนี่ยมันกระจายไปหมดเลยมันไม่รวมตัวอุบายใดที่ทำให้จิตรวมตัวเนี่ยเราก็เอาอุบายนั้นและก็อุบายบรรดาอุบายต่างๆนั้นลมหายใจก็หนึ่งในอุบายนั้นเราจะเห็นว่าลมหายใจเนี่ยเป็นหนึ่งในอุบายหลากหลายไม่ใช่ลมหายใจอย่างเดียวนะที่ทำให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นมานะเช่นว่ามองไฟบ้างหรือมองตัวรู้ของจิตเลยไม่ต้องกำหนดอะไรตัวรู้อยู่จิตอยู่ที่ไหนแล้วก็มองนิ่งอยู่นั้นเดี๋ยวมันก็รวมทำบ่อยๆก็รวมตัวหรือจะเอาเป็นกำหนดความว่างทำจิตว่างๆไปว่างๆบ่อยๆก็จิตก็รวมว่างแต่ว่าเราให้ว่างอยู่ให้ความเข้มของความรู้สึกอยู่ที่ความว่างเล็กๆเนี่ยนะว่างๆอยู่เนี่ยมันจะรวมนะอุบายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำให้เกิดฌานลมหายใจเราก็หนึ่งในนั้นทำให้เราได้เห็นว่าการทำสมาธิฌานเนี่ยลมอุบายลมหายใจเนี่ยเป็นหนึ่งในอุบายทั้งหลายนะไม่ใช่ว่าลมหายใจอย่างเดียวนะกสิณ10ส่วนมากจะใช้กสิณกันนะสมัยก่อนฤาษีก็ใช้กสิณกันแล้วพุทธศาสนาก็เอามาใช้ร่วมเหมือนกันที่เราจำเป็นต้องใช้ซึ่งเมื่อข่าวจำเป็นนะเมื่อข่าวไม่จำเป็นเนี่ย เราก็ยังไม่นำมาใช้เท่ากับว่าลมหายใจก็หมายถึงเหมือนกับกสิณนั่นแหละนะเราเพ่งที่ลมหายใจเข้าให้ลมหายใจออกเนี่ยให้กำหนดรู้ลมหายใจนานๆก็จิตก็รวมฉะนั้นลมหายใจเป็นหนึ่งในอุบายหนึ่งในอุบายบรรดาอุบายมากมายนะทำให้จิตรวมตัวเป็นสมาธิและสมาธิที่เกิดเนี่ยเขาเรียกว่าฌานเป็นยังไงฌานคือการรวมตัวจิตมันจะรวมตัวแล้วก็นิ่งลงไปนิ่งแล้วเหมือนลงลึกเข้าไปเหมือนเราจะตกเหวอ่ะนะแล้วเวลาจิตวุบเข้าไปในข้างในเนี่ยเหมือนก็ลงไปในหลุมเนี่ยตัวเราเริ่มแข็งแล้วตัวเราจะเริ่มกระชับเป้าแล้วก็แข็งหมายถึงว่าเหมือนตอไม้เหมือนก็ร่างกายของเราเหมือนตอเหมือนตอไม้นั่นแหละนะเป็นเหมือนตอนะขยับมือก็ไม่ได้ขยับอะไรก็ไม่ได้มันจะแข็งอยู่งั้นเลยแต่ไม่ได้อึดอัดอะไรแข็งแล้วก็ลมหายใจก็เริ่มอ่อนตัวลงนะลมอ่อนตัวลงแล้วก็บางเบาสุดท้ายลมหายใจก็หายไม่หายใจเลยแต่ก็ไม่ได้อึดอัดอะไรสบายมันจะวิวไปนะ บางคนก็กล้ากลัวไปเอ๊ะมันไปแล้วมันจะกลับหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันจะไปเห็นอะไรก็กลัวก็หุนหันขึ้นมาก็ถอยออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องกลัวเวลาไปถึงไหนถึงกันนะมันจะลงไปทางไหนก็ช่างกันแต่ไม่เราก็กล้ากลัวนะเวลาทำนะเวลาจิตรวมตัวมันก็จะกลัวนะอันนี้เขาเรียกว่าฌานหมดเลยนะฌานคือการรวมตัวของจิตคือก่อนหน้ามันกระจายนะไม่รวมตัวมันก็เลยไปโน่นไปนี่ไปโน่นมันก็เป็นอารมณ์ไปแต่ถ้ามันรวมปุ๊บอารมณ์ก็ไม่มีอ่อนลงก็นิ่งไปนะแล้วก็เป็นสมาธิขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานเวลารวมตัวแล้วเนี่ยลมหายใจเราก็จะอ่อนลงเพราะว่าอะไรเพราะจิตกับตัวเราเนี่ยเริ่มจะแยกกันทำไมจะแยกกันนะเพราะว่าจิตเราเริ่มตัวรวมตัวทำให้จิตเนี่ยไม่ส่งความรู้สึกไปที่กายก็เลยเริ่มแข็งนะปกติเนี่ยจิตเราจะส่งอาการของจิตเนี่ยไปกระจายไปทั่วตัวเราถึงรู้สึกตัวถึงหัวถึงเท้าเลยนะว่าเดินไปก็รู้สึกตัวอยู่เลยเพราะว่าจิตมันแทรกซึมไปในตัวเราเนี่ยกระจายไปทุกอวัยวะแต่ถ้าเกิดว่าเรามารวมตัวปุ๊บเนี่ยรวมตัวเข้าไปเนี่ยจิตมันจะดึงความรู้สึกของจิตเนี่ยไปอยู่เฉพาะจิตทำให้กายเนี่ยขาดจิตเนี่ยเริ่มจะขาดจิตเข้ามารับรู้ร่างกายก็เลยหยุดทำงานเริ่มจะหยุดทำงานลมหายใจก็อ่อนลงแล้วก็แข็งตัวเราจะแข็งนะแข็งเหมือนคนตายนะคนตายนี่จิตมันออกไปเนี่ยตัวก็เริ่มแข็งทำไมจะเป็นอย่างนั้นนะแข็งเหมือนคนตายเลยแต่เวลาแข่งแล้วจิตมาก็เริ่มอ่อนเหมือนกันเหมือนเดิมนี่หน้าคนที่ตายเนี่ยจิตมันไม่เข้ามาไงมันออกไปเลยตัวก็เลยแข็งตายสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เริ่มแข็งแหละนะคนเราจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนก็จะเป็นอย่างนั้นเริ่มแข็งแหละเพราะอะไรเพราะว่าจิตไม่มาร่วมแล้วร่างกายก็จะแข็งถ้าร่างกายอ่อนอยู่แสดงว่ายังไม่ตายฉะนั้นเวลาคนทำสมาธิแล้วนั่งเนี่ยเวลาจิตรวมตัวปุ๊บเนี่ยรวมตัวก็ลึกเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยจิตไปลึกเนี่ยลมหายใจเราก็จะอ่อนลงแล้วก็หยุดเลยเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยไม่มาร่วมไม่มาแยกออกจากกายที่เขาบอกว่าแยกกายแยกใจเนี่ยฟังดูแล้วบางครั้งคนไม่เข้าใจบอกโอ้โหเก่งเนาะสามารถจะแยกกายแยกใจได้ความจริงไม่ได้เก่งอะไรมันเป็นธรรมชาติของเขาที่ต้องแยกนะไม่ใช่คนนั่งนะเจตนาจะแยกกายแยกใจนะไม่ใช่ไม่เจตนาเพราะว่ามันเป็นระบบของธรรมชาติของเขาเองที่จะแยกหรือบางครั้งเราป่วยเนี่ยป่วยเวทนามากๆความเจ็บปวดมากๆไปโรงพยาบาลหรือว่าทำอะไรเนี่ยเข้าสมาธิเลยแล้วก็แยกกายแยกใจคือสมาธิเนี่ยมันแยกอยู่แล้วถึงจะป่วยไม่ป่วยจะไข้ไม่ไข้หรือว่าเวลาทำมันก็แยกธรรมชาติของมันอยู่แล้วแยกไปเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยไม่กับกายไม่อยู่ด้วยกันทำให้เราไม่รับรู้ความเจ็บอันนั้นนะที่เขาเรียกว่าดับเวทนาความจริงมันดับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตมันไม่เข้าไปไม่รับรู้ร่างกายเพราะมันไปอยู่ไหนเพราะมันไปรวมตัวอยู่ทำให้จิตเนี่ยกับกายเนี่ยไม่สัมพันธ์กันปกติคนเราจะสัมพันธ์กันหมดใช่ไหมล่ะแล้วก็ทำให้จิตเราแยกเมื่อแยกปุ๊บเนี่ยร่างกายก็ไม่มีจิตแล้วเนี่ยเหมือนอะไรล่ะเหมือนตุ๊กตาไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ดิ้นไม่ได้มันก็แข็งทื่อมันก็ค้างอยู่ฉะนั้นเวลาคนนั่งสมาธิเนี่ยเวลาเข้าสมาธิปุ๊บเนี่ยลมหายใจมันจะเบาลงแล้วก็หยุดด้วยตัวจะแข็งทื่อเลยเรารับรู้ได้เลยนะแข็งขยับมือก็ไม่ได้ขยับอะไรก็ไม่ได้แต่รู้อยู่นะรู้ตัวอยู่นะรู้ว่าจิตมันนิ่งอยู่นี่รู้อยู่ตื่นอยู่ไม่ได้หลับแต่ว่าขยับอะไรไม่ได้ลมหายใจก็ไม่มีแต่ก็ไม่ได้อึดอัดอะไรคือขณะนั้นเนี่ยจิตกับกายเริ่มแยกกันแล้วก็ถ้าแยกกัน อย่างนั้นเนี่ยสามารถจะนั่งสมาธิไม่เจ็บปวดเลยคือถามว่าไม่เจ็บปวดเพราะอะไรเพราะจิตไม่เข้าไปรับรู้ความจริงมันเจ็บปวดอยู่นั่นแหละนะแต่ว่าจิตเนี่ยดึงตัวเองออกมามันก็เลยทำให้เจ็บเหมือนไม่เจ็บก็เลยคนนั่งได้นานไงคนที่บอกว่านั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนกลางคืนนั่งได้นานเพราะว่าเขาไม่เจ็บแต่เราทำไมนั่งเจ็บเพราะจิตเรายังไม่รวมก็เจ็บอยู่ดินะมันก็เลยทำให้นั่งได้นานความจริงมันเจ็บมากนะมากจนไม่เจ็บแต่เพราะว่าอะไรเพราะจิตมันไม่เข้าไปรับรู้เนี่ยร่างกายก็นั่งไปเถอะมันไม่ปวดเพราะว่าไม่รับรู้นะไม่รับรู้อันนี้แหละจึงว่าเขาถึงบอกว่าดับเวทนากันนะดับเวทนาความจริงเวทนาตรงนี้เนี่ยเป็นเวทนาทางกายนะนะเวทนาทางกายแต่เวทนาที่พระเจ้ากล่าวเนี่ยมันมีทั้งกายทั้งใจนะมีเวทนาทางกายก็มีเวทนาทางใจก็มีทางกายก็คือความเจ็บปวดนี่เองทางใจทางไหนล่ะจิตที่วิ่งออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยท่านเรียกว่าเวทนาหมดเลยวิ่งไปแล้วมันสุขมันทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาสามนะอันนี้คือเวทนาทางใจดีใจเสียใจไม่ดีใจไม่เสียใจก็เป็นเวทนาหมดนะเวทนาทางกายก็มีเวทนาทางใจก็มีที่เขากล่าวก็คือเวทนาทางกายทีนี้ใครก็แล้วแต่ทำจิตให้รวมลงได้เป็นสมาธิได้คนนั้นก็คือเป็นผู้สำเร็จประโยชน์ในการฝึกสมาธิและก็อานาปานสติก็หนึ่งในอุบายเหล่านั้นบางคนจะทำให้จิตรวมตัวเป็นสมาธิเนี่ยไม่ใช้อานาปานสติก็ได้นะใช้วิธีอื่นก็ได้นิ่งมองความว่างก็ได้หรือคำบริกรรมก็ได้ไม่ได้ลมหายใจเลยก็ได้หรือจะเอาลมหายใจก็ได้ก็คือหลากหลายแต่ลมหายใจก็คือหนึ่งในนั้นไม่ใช่ลมหายใจเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะมาเป็นสมาธิแบบนี้ก็ไม่ใช่นะต้องเข้าใจว่าวิธีไหนก็ได้นะแล้วแต่ว่านำมาใช้แล้วจิตทำให้จิตรวมตัวได้ก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์และลมหายใจก็หนึ่งในนั้นนะหนึ่งในนั้นในอุบายเหล่านั้นแต่ทีนี้เมื่อจิตรวมลงไปแล้วเนี่ยร่างกายก็หยุดการทำงานลมหายใจก็หยุดแต่รู้สึกว่ากายยังมีอยู่ขณะใดรู้สึกว่ากายยังมีอยู่ลมหายใจไม่มีแล้วอย่างนั้นเขาเรียกว่าฌานที่สี่นะเขาเรียกว่าจตุทฌานแต่ถ้าเกิดว่าลึกกว่านั้นนะร่างกายเราหายเลยร่างกายเราอยู่ไหนไม่รู้มีแต่จิตดวงเดียวไม่รับรู้ว่าร่างกายมีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนดวงดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าดวงใจเราจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าอรูปฌานคือมันไม่มีร่างกายเขาเรียกว่าไม่มีรูปไม่มีรูปก็คืออรูปนั่นเองอันนั้นลึกเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะแต่เมื่อจิตลึกไปแล้วลึกไปขนาดที่ว่าร่างกายก็อยู่ไหนไม่รู้มีแต่จิตดวงเดียวลึกไปจนที่ว่าจิตนั้นมีแต่ความรู้ละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนมีแต่ตัวรู้บางครั้งลึกได้ว่ามีบางครั้งลึกได้ว่าไม่มีก็มีมันเหมือนจะหายจากความรู้การรับรู้อันนั้นก็มีจนสูงสุดเนวสัญญานาสัญญายตนะเขาเรียกว่าบางครั้งลึกได้ว่ามีบางครั้งก็ดูเหมือนว่าไม่ลึกได้ว่ามีลึกได้บ้างไม่ลึกได้บ้างในความรู้อันนั้นแต่สุดท้ายจิตเนี่ยก็เกิดการอิ่มตัวในสมาธินั้นเมื่ออิ่มตัวก็เริ่มคลายตัวก็ถอยออกมาเองถอยออกมาแล้วก็ออกจากสมาธิลมหายใจก็เริ่มมีขึ้นมาตัวที่แข็งก็เริ่มอ่อนตัวละอ่อนตัวแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติเวลาเข้าสู่ภาวะปกติจิตก็วิ่งไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างตามภาษาเขา แต่ว่าเวลาเราออกมาเนี่ยเชื้อของสมาธิมันก็ยังค้างๆอยู่ทรงอยู่ดูนานอยู่เพราะเหมือนกับว่าเราหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยตื่นใหม่ๆเนี่ยเชื้อแห่งการหลับเนี่ยมันยังงวงเงียอยู่เหมือนกันทั้งที่เราตื่นมาแล้วนะเดินได้นั่งได้ไปไหนได้แต่ว่าอาการของการหลับเมื่อกี้นี่ที่เราหลับตื่นมาใหม่ๆเนี่ยมันยังทำให้เราเนี่ยค้างอยู่บ้างเหมือนจิตนะที่เข้าสมาธิเนี่ยมันนิ่งจนเข้าลึกเลยนะมันแล้วออกมามันก็ยังค้างคาอยู่สมาธินั้นค้างคาอยู่ตรงนี้เองที่ทำให้เราเห็นว่าสมาธินี้เอื้ออำนวยต่อการไปใช้อย่างอื่นนะแต่ถ้าคนนั้นไม่นำไปใช้อย่างอื่นก็ไม่มีผลอะไรนะแล้วก็วันหลังไม่ได้เข้าสมาธิหลายๆวันสมาธิก็เสื่อมนะสมาธิก็เสื่อมเกิน15วันไปละหรือว่า10กว่าวันอย่างมากเนี่ยเป็นเดือนนะมันจะทรงๆอยู่กึมๆอยู่มากน้อยอยู่ที่กำลังของสมาธิถ้าคนนั้นไม่ทำต่อไม่ฝึกอย่างนั้นทุกวันเดี๋ยวก็เสื่อมฉะนั้นเวลาคนที่ทำได้สมาธิเนี่ยเขาต้องฝึกมันเข้ามันออกมันเข้าที่เคยเข้านั่นแหละออกเลี้ยงไว้เหมือนเราเลี้ยงลูกนั่นเองถ้า3 วันก็ดี5 วันก็ดีเนี่ยไม่เข้าเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้ละนะมันจะปิดลอยละเพราะว่าเวลาจิตออกมาเนี่ยอารมณ์มันก็เริ่มเยอะขึ้นถึงแม้มันจะมีเชื้อของสมาธิเนี่ยค้างอยู่เนี่ยก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลี้ยงเข้าสมาธิบ่อยๆอารมณ์ข้างนอกก็จะดึงไปดึงมากๆจิตก็จะหยาบลงต่อไปหยาบเกินไปเข้าไม่ได้ละนะจิตมันออกนอกมากไปแล้วกิเลสต่างๆที่มีอยู่ก็มีเหมือนเดิมเราจะเข้าสมาธิชนิดไหนลึกอย่างไรก็แล้วแต่ออกมาจากสมาธิแล้วกิเลสทั้งหมดก็มีขึ้นเหมือนเดิมตอนที่เข้าน่ะกิเลสมันอยู่ข้างนอกมันไม่ได้เข้าไปด้วยแสดงว่าจิตของเราเนี่ยเกิดกิเลสน่ะมันไม่ได้เกิดข้างในมันเกิดด้านนอกนะเกิดด้านนอกเพราะเวลาออกจากมาจากสมาธิเนี่ยมันไปทางตาไปทางหูมันถึงได้ทำให้เราเกิดกิเลสไงแต่เวลาเข้าสมาธิเนี่ยจิตเราไม่ได้ไปทางตาไม่ได้ไปทางหูมันก็เลยทำให้กิเลสเราเนี่ยดับลงไปแสดงว่ากิเลสมันเกิดภายนอกแต่สมาธิมันเข้าลึกข้างในฉะนั้นคนที่ทำสมาธิอย่างนี้เนี่ยจึงไม่พ้นทุกข์นะเพราะออกมากิเลสทุกอย่างก็มีเหมือนเดิมและคนนั้นสามารถจะเลี้ยงสมาธิได้อยู่บ่อยๆสมมติว่าเคยได้สมาธิแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปรูเดิมนั้นรอยเดิมนั้นจะใช้อานาปานสติก็ได้จะใช้วิธีอื่นก็ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องจำเป็นต้องใช้อานาปานสติอย่างเดียวนะก็บอกแล้วว่าหลายอย่างแม้แต่กสิณทั้ง10เนี่ยก็สามารถจะทำได้นะก็ทำได้หมดเลยแล้วเราก็เลี้ยงไว้สมมติว่าเลี้ยงสมาธินี่อยู่เรื่อยๆมันเข้ามันออกมันเข้ามันออกเวลาออกเนี่ยมันไม่ได้ออกเองนะไม่ได้ว่าเราออกแต่ว่าเวลาเข้าเนี่ยเราต้องเจตนาแต่เวลาออกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ออกเองเวลาเข้าเนี่ยเราต้องใส่ใจที่จะเข้าถ้าไม่ใส่ใจก็ไม่เข้าต้องเจตนาเข้านะมันถึงจะเข้าแต่เวลาออกเนี่ยไม่ต้องเจตนาเดี๋ยวมันออกเองจนกว่าคนนั้นสามารถที่ว่าถ้าทำชำนาญยิ่งกว่านั้นเขาเรียกว่าเป็นวสีสามารถจะเข้าเองแล้วก็ออกเองได้สั่งได้คนนั้นถือว่าคล่องนะแต่คนธรรมดาถ้าไม่คล่องเนี่ยเวลาจะเข้าต้องเจตนาก่อนนะต้องสั่งก่อนต้องฝึกก่อนแต่เวลาออกเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวมันออกเองแล้วแต่เขาคือยังไม่คล่องเนี่ยเข้าเนี่ยตอนเข้าต้องเจาะจงเข้าแต่ตอนออกเนี่ยแล้วแต่เขาจะออกแต่เมื่อฝึกไปนานๆเนี่ยสามารถเข้าเองได้ออกเองได้จะเข้าตอนไหนจะออกตอนไหนก็ได้ อันนี้เขาเรียกว่าวสีก็คือความชำนาญนะแต่ดังทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่สามารถลัดกิเลสได้เพราะอะไรเพราะสมาธิฌานเนี่ยสามารถหลบกิเลสได้เท่านั้นเองแต่ไม่ได้ละนะหลบกิเลสได้แต่ไม่ใช่ละอันนี้เราจะเห็นว่าตอนที่เข้าสมาธิเขาเรียกว่าหลบกิเลสหลบตาหลบหูหลบจมูกเลี้ยงกายใจไม่ให้มันจิตออกไปแล้วก็ไปหลบอยู่ในสมาธิแล้วออกมาเนี่ยก็ไปทางตาทางหูจมูกหรือกายใจกิเลสก็เกิดเหมือนเดิมฉะนั้นเป็นการหลบกิเลสแต่ไม่ใช่การละกิเลสนะถ้าใครทำได้ก็จะเป็นลักษณะนั้นส่วนการละกิเลสนี้เราจะต้องมีการทำอีกระดับหนึ่งนะทำอีกระดับหนึ่งทำอีกระดับหนึ่งหมายความว่าอย่างไรก็คือว่าหลังจากที่เราทำสมาธิฌานแล้วเนี่ยเราเห็นว่าไม่ใช่การละกิเลสเป็นการหลบกิเลสเท่านั้นเองส่วนละกิเลสนั้นเราจะต้องทำอีกขั้นตอนหนึ่งนักปฏิบัติต้องแบ่งเป็นสองขยักนะไม่ใช่ว่าทำตรงนี้แล้วเห็นว่าได้แล้วก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วออกมาว่าโอ้โลกไม่เที่ยงเราไม่เที่ยงไม่มีอะไรพ้นทุกข์แล้วอย่างนั้นถือว่าผิดพลาดนะถือว่าถ้าใครเข้าใจอย่างนั้นคือความผิดแน่นอนผิดพลาดว่ายังไม่ได้ถึงไหนเพียงแต่เราทำสมาธิได้เท่านั้นเองจิตรวมตัวเท่านั้นเองแล้วเราออกจากสมาธิมากิเลสเราก็มีเหมือนเดิมนี่คือการทำสมาธิและก็หนึ่งในนั้นก็คืออานาปานสติที่เขาพูดกันมากมายที่เขาฝึกกันนะทำให้เกิดสมาธิอย่างที่ว่านี้เขาเรียกว่าฌานทีนี้ทำแล้วเนี่ยที่บอกว่าไม่สามารถจะละกิเลสได้แต่เป็นการหลบกิเลสได้เท่านั้นเองส่วนเมื่อหลบแล้วเนี่ยกิเลสเราก็ไม่เกิดตอนที่เข้าออกมาก็เกิดเหมือนเดิมอันนี้เราจะละกิเลสเราจะละได้อย่างไรถ้าสมาธินี้เป็นเพียงแต่หลบกิเลสส่วนละนั้นจะทำอย่างไรดีเราก็มารู้อีกขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเพราะเรายังไม่รู้แจ้งเราถึงละไม่ได้ส่วนสมาธิที่ดิ่งเข้าไปลึกจนลมหายใจขาดเนี่ยยังไม่ได้รู้แจ้งอะไรเพียงแต่ว่าจิตรวมตัวเฉยๆยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่จะมามีการที่สะสางเรื่องกิเลสและถามว่ากิเลสเกิดด้วยอะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเกิดกิเลสนั้นเกิดได้ก็คือว่าตอนที่จิตเราเนี่ยเข้าสมาธินั้นเราหลบกิเลสไปหลบอะไรล่ะหลบตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ทำงานตาก็เลยจิตเราไปรวมเป็นสมาธิอยู่นู่นตาก็เลยรออยู่ข้างนอกหูก็รออยู่ข้างนอกจมูกลิ้นกายใจก็รออยู่ข้างนอกว่าจิตมันรวมตัวอยู่ด้านในก็เลยไม่ได้มาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแต่เมื่อจิตออกจากสมาธิแล้วจิตก็เริ่มไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปไหนไปสู่อารมณ์เมื่อไปสู่อารมณ์ปุ๊บกิเลสเราก็เกิดทันทีเลยแสดงว่ากิเลสของเราเกิดด้านนอกแต่สมาธิของเราลึกข้างในถ้าอย่างนั้นสมาธิของเราเป็นเพียงหลบไม่ใช่ละเมื่อออกมาสมาธิเราออกจากสมาธิมากิเลสก็เกิดเหมือนเดิมนี้เกิดจากเหตุปัจจัย3อย่างก็คือ1จิตเรา2ตาหู3อารมณ์เมื่อจิตเราเนี่ยวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปหาอารมณ์กิเลสมันถึงได้เกิดตรงนี้แสดงว่ากิเลสเกิดด้านนอกจริงๆแต่เราไปหลบอยู่ด้านในเหมือนกับเราหนีร้อน เข้าไปห้อยฮอกไปก็ไปอาศัยห้องแอร์นะห้องแอร์นั้นเย็น หลบร้อนไปหาเย็นแต่ตอนที่เราเย็นอยู่ในห้องแอร์เนี่ยข้างนอกเย็นไหมล่ะข้างนอกก็ร้อนเหมือนเดิมแต่เพียงแต่เราไม่รับทราบไม่รับรู้อยู่คนละผนังแล้วสมมติเราอยู่ในห้องกระจกนะสมมติเราอยู่ในห้องกระจกเนี่ยเราก็เห็นข้างนอกอยู่นะแต่ว่าอุณหภูมิไม่เท่ากันข้างในนั้นเย็นแต่ข้างนอกร้อนเหมือนเดิมแต่ใครๆจะอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานี้ไม่ได้จะอยู่ได้แต่เฉพาะบางเวลาเท่านั้นเองเพราะเราจะต้องทำภารกิจอื่นเราจึงอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นอยู่ชั่วคราวและเราจะเป็นต้องออกจากห้องนั้นมาข้างนอกอ้าวร้อนอีกแล้วแสดงว่าข้างนอกมันร้อนอยู่ปกติของมันอยู่แล้วชั้นใดก็เหมือนกันว่าเราเข้าสมาธิเนี่ยเย็นสบายแต่ออกสมาธิมาอ้าวร้อนอีกแล้วซึ่งตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเขาก็ร้อนอยู่ข้างนอกอยู่แล้วแหละแต่เราไม่รับรู้อย่างนั้นแหละนะก็อุปมาเหมือนกับเราหนีเข้าไปอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ ขณะอยู่ห้องแอร์นั้นคิดว่ากิเลสเราหมดแล้วความจริงอย่างเพราะว่าเหตุปัจจัยมันยังไม่เกิดเหตุปัจจัยที่มันเกิดกิเลสก็คือ3อย่างก็คือใจเราหนึ่งตาหูหนึ่งอารมณ์หนึ่ง3อย่างประจวบกันเมื่อไหร่อารมณ์กิเลสเราเกิดทันทีแต่ตอนที่เราเข้าสมาธิไปนั้น3อย่างนี้มันยังไม่ประจวบกันมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่มีอารมณ์เราก็สำคัญว่ามันหมดกิเลสแล้วหมดอารมณ์แล้วแต่มันหมดชั่วคราวนะชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นมันยังไม่ได้หมดถาวร อะไร ทีนี้ว่าเรามาละกิเลสกันเพราะว่าเราทำสมาธินี้เราไม่ได้หวังว่าทำเพื่ออะไรเราจะทำเพื่อการละกิเลสนะกิเลสเป็นเรื่องปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องละแล้วขณะที่เราทำสมาธิเราก็รู้เลยว่ากิเลสเกิดด้านนอกส่วนสมาธิหลบไปข้างในถือว่าสมาธิเป็นการหลบไม่ใช่การละแต่ความหวังของเราคิดว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อเราเข้าสมาธิก็สงบเวลาออกสมาธิก็อยากจะให้สงบตลอดเวลานี่ทุกคนจะต้องการอย่างนั้น ซึ่งเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเข้าสงบแต่ออกมาไม่สงบแล้วนะแต่ทีนี้เราจะทำยังไงล่ะให้เข้าก็สงบออกก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบเราอยากจะได้อย่างนี้ก็พอใจแล้วนะคิดว่าอยู่ที่ไหนก็สงบไม่เข้าสมาธิก็สงบจะเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบเราต้องการแค่นี้เนี่ยเพราะความสงบนั้นนำความสุขมาให้แล้วความสุขนั้นเองเป็นที่หมายของเราที่ปรารถนาของเราว่าเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขความสงบก็เลยว่าความสงบเป็นความสุขที่ต้องการแต่ความไม่สงบนั้นเราไม่ต้องการนะ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าการทำสมาธิของเรานั้นยังไม่พอเราจะต้องมีขั้นตอนว่าเวลาออกสมาธิมาแล้วเนี่ยทำยังไงให้จิตเราสงบตลอดเวลาเนี่ยเราก็มาดูที่ว่าจิตที่ไม่สงบนั้นเกิดจากปัจจัย3อย่างนี้เนี่ย เราจะทำยังไงให้ปัจจัยสามอย่างนี้สลายตัวแล้วก็ให้ปัจจัยสามอย่างนี้เนี่ยไม่เกิดต่อไปเพราะถ้าเกิดต่อไปจิตเราก็จะว้าวุ่นต่อไปนะจิตเราก็จะว้าวุ่นต่อไปอารมณ์มากมายก็ทำให้เรานี่ดีไม่ดีสมาธิเราก็จะเสื่อมที่ได้แล้วนี้ก็ไม่ใช่ได้เลยสามารถเสื่อมได้เพราะว่าออกจากสมาธิมาปัจจัยสามอย่างนี้ทำงานอยู่เนี่ยสมาธิเราเนี่ยก็จะเสื่อมเพราะปัจจัยสามอย่างนี้ด้วยปัจจัยสามอย่างก็คือจิตเราหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจหนึ่งแล้วก็อารมณ์หนึ่งมันทำงานของมันสามอย่าง ถ้าปัจจัยสามอย่างนี้ไม่ทำงานปัญหาก็จะจบนั่นคือความต้องการของเราว่าเราจะทำให้ปัจจัยสามอย่างนี้หมดไปได้ด้วยอย่างไรนั่นคือเหตุผลที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อจะมาดับตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดทุกข์เพราะว่าจิตเรานี้ไปทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายใจมาก่อนแล้วก็เรามาทำสมาธิแล้วเนี่ยหยุดชั่วขณะแล้วก็ออกจากสมาธิก็ไปอย่างเก่านั่นแหละแสดงว่าทุกคนเนี่ยก่อนที่ยังไม่ทำสมาธิจิตเราก็ไปอย่างนั้นมาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไปตอนที่เราออกสมาธิแล้วเท่านั้นคือเขาไปมาก่อนแล้วไปทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายใจตลอดจนจิตของเราเนี่ยไม่สงบเลยตอนหลังมาเราฝึกสมาธิขึ้นมาถึงแม้จะสงบในสมาธิชั่วขณะชั่วระยะหนึ่งก็ตามแต่ออกมาเหตุปัจจัยนั้นก็ยังมีเหมือนเดิมทีนี้เราจะต้องมาทำลายเหตุปัจจัยสามอย่างนี้ให้สยบลงไปนี่คือภารกิจของเราว่าจะทำยังไงให้จิตไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่ไปปัญหาก็จบเราก็จะสงบได้ตลอดเวลาทีนี้ทุกคนเนี่ยจะทำให้จิตไปเนี่ยหยุดไม่ได้ลังไม่อยู่หยุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตมันรุนแรงทำให้เราเนี่ยมีปัญหาว่าควบคุมจิตไม่ได้เหมือนกับว่าจิตนั้นมีกำลังมากกว่าความสามารถของเรานะจิตนั้นมีกำลังหรือความเร็วมากกว่าความกำลังหรือความเร็วของเราที่จะยับยั้งเขาได้ทำให้จิตเราเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจของเรากำลังอันนี้เป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานได้ง่ายๆนะลองดูสิว่าจิตเราเนี่ยเราจะหยุดจะบังคับให้มันนิ่งเนี่ยมันต้านทานมันไม่ไหวนะมันได้ไปอันนี้หลายคนก็บอกว่าไปแล้วก็ดูไปตามดูตามรู้ได้แต่ตามอย่างเดียวจะทำอะไรเขาได้ล่ะนะตามแล้วใครนำล่ะจิตนำแต่เราตามเหมือนกับจิตนั้นเป็นลิงแต่เราจับลิงไม่ได้ได้แต่ตามดูมันไปแต่ตามดูยังไงก็คือจับไม่ได้อยู่นั่นเองมันจะมีประโยชน์อะไรนะประโยชน์อันนั้นก็คือเราไม่สามารถจะยับยั้งลิงตัวนี้เนี่ยให้อยู่ในอำนาจได้แล้วเชื่อไหมว่าเราจะตามหรือไม่ตามก็ตามมีผลเช่นเดียวกันสมมติว่าคนหนึ่งตามกับคนหนึ่งไม่ตามมีผลเท่าเดียวกันทำไมพูดอย่างนั้นเพราะพูดว่าก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยตามดูจิตเลยจิตมันไปไหมไปอยู่แล้วตอนหลังมาทำสมาธิเนี่ยออกจากสมาธิจิตก็ไปอยู่ไปอีกแล้วตอนหลังเราตามดูมันไปเขาก็ไปอย่างเดิมนั่นแหละแต่เพียงแต่ต่างตรงที่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้ตามเขาก็ไปเหมือนกันตอนหลังเราตามดูเขาก็ไปเช่นเดียวกัน จึงว่าไม่มีอะไรแตกต่างเพียงแต่ก่อนไม่ตามเขาก็ไปอยู่แล้วเป็นปกติแต่เราไปตามดูมันก็ไปอยู่ตามปกติแต่ว่าไม่มีอะไรที่จะดีกว่านั้นไม่มีอะไรจะแตกต่างกัน คือว่าไปดูแล้วก็คือไม่มีอะไรแตกต่างกันก็คือว่าเราคุมไม่อยู่ทั้งคู่เลยตามดูก็คุมไม่อยู่หรือไม่ตามดูมันก็คุมไม่อยู่เท่ากับว่าไม่มีผลอะไรแตกต่างก็คือคุมจิตไม่ได้นั่นเองถึงว่าไม่มีผลอะไรไงดูมันไปดูการเกิดดับไปจิตมันก็เกิดดับของมันอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่ว่ามันเกิดดับตอนที่เราไปดูเกิดดับอย่างไรเกิดดับว่าเกิดจากอารมณ์นี้มันก็ดับอารมณ์นี้แล้วก็ไปสู่อารมณ์โน้นดับจากอารมณ์โน้นก็ไปสู่อารมณ์นี้ไปเรื่อยๆถ้าจิตไม่เกิดดับมันก็จะมีอารมณ์มันเดียวมันก็ไม่ใช่เพราะจิตมันก็ต้องมีหลากหลายด้วยอารมณ์ไปทางหูบ้างไปทางตาบ้างไปทางจมูกลิ้นกายใจมันต้องเปลี่ยนอารมณ์อยู่เนืองๆเนี่ยมันก็เลยว่าลิงตัวเดียวแต่กิ่งไม้ที่ห้อยโหนนะมันมากกิ่งแต่ถึงจะมากกิ่งอย่างไรก็ลิงตัวเดียวนั่นเองนะเปลี่ยนกิ่งไม้โหนไปจับกิ่งนี้ก็คว้ากิ่งโน้นปล่อยกิ่งนี้ก็คว้ากิ่งต่อไปปล่อยคือลิงไม่สามารถจะอยู่กิ่งไม้จริงเดียวได้เพราะธรรมชาติลิงย่อมห้อยโหนโจรทะยานไปอยู่ตลอดนั่นเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วการที่เราเปลี่ยนกิ่งหนึ่งไปสู่กิ่งหนึ่งนั่นคือการเกิดดับไงดับจากกิ่งนี้ก็ไปคว้ากิ่งโน้นก็อันเดียวกันฉะนั้นการเกิดดับนี้ไม่ใช่มันจะมีตอนที่เราดูมันมีของมันอยู่แล้วรู้ไปก็ไม่รู้จะประทำอะไรเห็นหรือไม่เห็นก็มีผลเท่ากันยังไงก็คือคุมจิตไม่อยู่อยู่ดีนี่คือปัญหาว่าเราจะไปรู้เห็นอะไรก็แล้วแต่จิตก็คุมไม่อยู่ปัญหามันว่าคุมไม่อยู่ลิงเนี่ยจะปล่อยกิ่งไม้โหนยังไงเราก็จับลิงไม่ได้อยู่ดีตามดูมันไปก็จับไม่ได้อยู่ดีไม่ตามมันก็จับไม่ได้อยู่ดีอย่างนั้นเองคือปัญหาที่ว่าเราจับลิงไม่ได้จับไม่อยู่นะมันก็เลยจะไม่รู้จะทำยังไงก็เหมือนมีค่าเท่าเดียวกันแล้วก็จับไม่อยู่นี้ก็คือก่อนหน้าที่เราไม่ฝึกสมาธิก็จับไม่อยู่อยู่แล้วตอนที่มาทำสมาธิจับอยู่ได้นิดเดียวตอนเข้าสมาธิแต่เวลาออกสมาธิเราไปปล่อยลิงอีกแล้วทำไมปล่อยเพราะมันดิ้นมากก็เลยหลุดมือไปเพราะว่าเราจับมันไม่ไหวมันก็เลยหลุดมือเราไปอีกแล้วเราก็เลยตามมันไปตามหรือไม่มีตามหรือไม่ตามไม่มีผลเพราะว่ามันหลุดมือแล้วนี่คือปัญหาของนักปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วจะมีผลอย่างนี้ทำให้เราเห็นว่ามันยังไม่จบในการทำนะมันจะต้องมีขั้นตอนต่อไปว่าเราจะต้องทำขั้นตอนต่อไปแต่ขั้นตอนต่อไปนั้นยากต่อการเข้าใจว่าเราจะทำยังไงให้ลิงตัวนี้เนี่ยจับให้ได้คุมให้อยู่และจะไม่หลุดมืออีกต่อไปนั่นคือภารกิจที่เราจะต้องมาคุยกันนะฉะนั้นคนที่ใช้อานาปานสติก็ดีใช้วิธีอื่นก็ดีที่ทำสมาธิเนี่ยที่ถกเถียงกันอยู่ในแวดวงว่าสายไหนนะปฏิบัติมาสายไหนก็แต่ละสายก็คือมาสมาธิเดียวกันนี้เองนะเป็นสมาธิเดียวกันนี้เองนะแต่ต่างด้วยอุบายต่างคนที่วิธีทำต่างด้วยกรรมวิธีแต่ไม่ต่างด้วยสมาธิอันเดียวกันนะถึงว่าอานาปานสติก็หนึ่งในนั้นแหละต่างด้วยวิธีต่างด้วยอุบาย แต่เวลาเกิดสมาธิเป็นสมาธิเดียวกันนะไม่งั้นไม่ต้องสงสัยว่าสมาธิไหนก็ได้วิธีไหนก็ได้แต่ทำแล้วมันเป็นสมาธิก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์แต่มันยังไม่จบตรงที่ว่าเป็นสมาธิขนาดที่ลมหายใจขาดแล้วมันยังไม่จบนะมันยังว่าเป็นมีปัญหาว่าเวลาจิตออกมาแล้วมันยังไปอีกเรายังคุมจิตอยู่ได้ไม่100%นี่คือปัญหาว่าเราคุมจิตได้ตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นและสมาธิที่เราได้เนี่ยใช่ว่าจะยืนยงคงที่เราต่อไปเดี๋ยวก็เสื่อมได้อีกเสื่อมได้เราก็จับลิงไม่อยู่อีกแล้วนะภารกิจจับลิงยังไม่จบนะจับได้ตอนเข้าสมาธิก็ดีใจหน่อยแต่ออกมามันดิ้นแรงเกินไปหลุดมืออีกแล้วมันมีปัญหาตรงนี้ทีนี้เรามาดูที่ว่าทำยังไงให้จิตของเราหรือลิงตัวนี้เนี่ยอยู่ในอำนาจของเราให้ได้นี่คือที่เราจะทำกันอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนนั้นก็คือว่าไม่ใช่ว่าการทำสมาธิของเราแค่นี้จะจบเราจะต้องมีอีกระบบหนึ่งเข้ามาระบบนี้ก็คือมรรคมีองค์8นี่เองนะมรรคมีองค์8เนี่ยตัวมรรคเองเนี่ยเหมือนแผนที่แต่ตัวที่ปฏิบัตินั้นเราต้องเข้าใจว่ามรรคเนี่ยเป็นเหมือนแผนผังสมมุติว่าเรากลางแผนที่ไปเนี่ยมรรคคือแผนที่แต่การปฏิบัติเนี่ยคือการใช้สติปัฏฐาน4สองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันทำไมพูดอย่างนั้นสมมุติว่าเราเดินทางไปเนี่ยเราหลงป่าอยู่สมมุติว่าหลงป่าหรือว่าหลงทางเนี่ยเท่ากับว่าคนหนึ่งเนี่ยให้แผนที่เรามาว่าคุณจะต้องไปทางตามแผนที่นี้นะแล้วคุณจะออกจากทางออกจากหรือไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็แล้วกันฉะนั้นถ้าเกิดเรามีแต่แผนที่แต่เราไม่เดินทางเราจะออกจากป่าได้ไหมหรือจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไหมเรามีแต่แผนที่แต่การเดินทางเราไม่มีก็ไม่ได้เราจะต้องเดินทางด้วยแต่เราจะเดินทางอย่างเดียวไม่มีแผนที่เราก็จะเดินทางไม่ถูกฉะนั้นขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีแผนที่ด้วยมีการเดินทางด้วยทุกอย่างก็จะสำเร็จมีการเดินทางอย่างเดียวไม่มีแผนที่ก็ไม่ได้มีแผนที่ไม่มีการเดินทางก็ไม่ได้แต่ถ้ามีทั้งสองล่ะจุดหมายปลายทางหรือว่าการกระทำนั้นก็จะสำเร็จประโยชน์ฉะนั้นมรรคเหมือนแผนที่กลางไปสติปัฏฐานสี่มันถึงการเดินทางเราจะให้แยกให้เห็นว่าสติปัฏฐานสี่กับมรรคนั้นเป็นลักษณะแผนที่กับการเดินทางจะต้องไปด้วยกันนั่นเองเพราะมรรคเองก็มีสติปัฏฐานสี่อยู่ข้อที่7นะสติปัฏฐานสี่ก็มีมรรคอยู่ข้อที่4นั่นเองนะก็เลยว่าอยู่กันและกันซึ่งต่างคนต่างมีบทบาทสัมพันธ์กันที่จะต้องไปเราจะต้องมาทำตัวนี้อีกทีหนึ่งแสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้นน่ะยังไม่จบของการที่จะปฏิบัติไปสู่การหลุดพ้นยังไม่จบมันเป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะเป็นการแค่เริ่มต้นของปัญหาเพราะปัญหาของเรานั้นมีแล้วว่าตอนที่เข้าสมาธินั้นดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้แต่ตอนออกมาจากสมาธินี่ทีปัญหาคือต้องแก้ก็คือจิตเราคุมไม่อยู่ลิงมันหลุดมือไปซะแล้วเพราะลิงมันดิ้นแรงมากแล้วก็แรงมันมากกว่าเราจนเราเนี่ยเอามันไม่อยู่มันก็เลยหลุดมือไปเราจะทำยังไงให้จับลิงตัวนี้ได้ถ้าลิงตัวนี้เนี่ยเราจะสอนยังไงให้มันเชื่องแล้วก็ไม่ให้มันเนี่ย ไปนอกลู่นอกทางแล้วก็อยากจะให้อยู่ในอำนาจของเราทั้งหมดด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่อยู่ในอำนาจนั่นคือภารกิจของเราการที่เรามีความหวังอย่างนั้นเราก็จะประสบความสมหวังเมื่อเรามีการอบรมมรรคแล้วก็มีสติปัฏฐานสี่เป็นการเดินทางนี้มาแก้ปัญหานี้การแก้ปัญหาลิงตัวนี้เนี่ยต้องใช้มรรคและก็สติปัฏฐานสี่ควบคู่กันไปแล้วมรรคกับสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นตัวหัวข้อที่บอกว่าเป็นอาศัยเกื้อและกันก็คือมรรคเป็นตัวแผนที่สติปัฏฐานสี่เป็นตัวเดินทางนะเป็นตัวเดินทางจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แต่เมื่อเราทำทั้งสองเนี่ยไปด้วยกันจะเกิดสัมมัปปธานสี่จะเกิดอิทธิบาทสี่จะเกิดอินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปดก็จะเกิดไปหมดเลยขณะที่เราทำงานมรรคกับสติปัฏฐานสี่ไปด้วยเนี่ยหมวดธรรมอื่นๆก็จะเกิดขึ้นตามเลยเท่ากับเราได้ทำทั้งหมดเลยนี่คือเราจะมาแก้ลิงตัวนี้เนี่ยต้องใช้โพธิปักขยธรรม37ประการนะก็เลยว่านักปฏิบัติไม่เข้าใจตรงนี้ว่าการทำสมาธิของเราที่บอกว่าจิตรวมจิตรวมเนี่ยมันยังไม่จบมันจะต้องมีการอบรมมรรคหรือสติปัฏฐานสี่นี้อีกขั้นตอนหนึ่งมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะอะไรเพราะลิงยังจับไม่อยู่เลยอยู่เฉพาะตอนเข้าสมาธิออกมาก็เอาไม่อยู่แล้วทีนี้ว่าเรามาเจริญสติปัฏฐานสี่โดยมีแผนที่ก็คือมรรคนั้นนะเมื่อเราอบรมไปแล้วเนี่ยหมวดธรรมอื่นๆก็จะเกิดขึ้นนี้เราต้องใช้อานาปานสติมาช่วยเหมือนกันช่วยอย่างไรช่วยในสองนัยยะนะนี่พูดถึงอานาปานสตินะหลายคนนะอยากอยากจะให้คุยเรื่องนี้ว่ามันสับสนว่ายังไงกันแน่เราจะใช้อานาปานสติหมวดเดียวไม่ได้เพราะอานาปานสติเป็นของเสริมไม่ใช่ของหลักแต่เรามาเสริมได้อานาปานสติเนี่ยเป็นอุบายหนึ่งเท่านั้นเองในมากมายหลายอุบายอื่นๆยังมีเยอะนะหนึ่งในอุบายนั้นก็คืออานาปานสติถามว่าอานาปานสติเนี่ยเราจะนำมาใช้ขั้นตอนต่อไปได้อย่างไรก็ขั้นตอนแรกที่ทำให้จิตเรารวมตัวก็หนึ่งในนั้นเราก็ใช้อานาปานสติมาก่อนหรืออุบายอื่นๆก็ได้อยู่แล้วแสดงว่าอานาปานสติไม่ใช่บทเดียวเป็นบทหนึ่งในหลายบทนะที่เรานำมาทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิได้แต่เมื่อเราจิตเป็นสมาธิแล้วมีปัญหาว่าออกจากสมาธิแล้วในจิตเราก็เอาอย่างคุมไม่อยู่เมื่อคุมไม่อยู่เราก็ต้องใช้สติปัฏฐานสี่กับมรรคเนี่ยมาอบรมแล้วเมื่อสติปัฏฐานสี่มรรคเนี่ยมาอบรมหนึ่งในนั้นเราก็ต้องใช้อานาปานสติมาช่วยอีกระดับหนึ่งและก็มาช่วยนี้ก็ไม่ได้ว่าอาศัยอานาปานสติเสียทั้งหมดนะใช้บ้างก็ได้ไม่ใช้บ้างก็ได้หรือใช้อื่นๆอีกเยอะเลยไม่ใช่มีแต่อานาปานสติบทเดียวอันนี้คือต้องพูดอย่างนี้นะการใช้อานาปานสติทีหลังนี้เราใช้อย่างไรเราจะใช้ในบทของสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อเราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราก็จะเห็นอานาปานสติหมวด จะมีแยกออกไปอีกว่าหมวดอานาปานสติปัฏฐานหมวดอิริยาบถปัฏฐานหมวดธาตุหมวดอาการ32หมวดป่าช้า9นะป่าช้า9ก็คืออสุภะนั่นเองคือหมวดนี้เนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นก็คืออานาปานสติแล้วอานาปานสติของสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่ได้ทำให้จิตรวมตัวเป็นปฐมฌานนะไม่ให้เป็นปฐมฌานเลยแต่ที่แรกที่เราจิตเรารวมตัวนี่เป็นปฐมฌานเนี่ยเราใช้อานาปานสติทำให้เกิดปฐมฌานแต่ในหมวดของสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะใช้อานาปานสติในแบบของสติปัฏฐาน4หมวดสติใช้อานาปานสติแบบสติแต่ไม่ให้เกิดปฐมฌานไม่ต้องการมุ่งหวังปฐมฌานเป็นที่ตั้งเป็นจุดหมายต้องการให้เกิดสติสัมปชัญญะและให้เกิดญาณทัศนะเจตนาของการใช้สติปัฏฐาน4ในหมวดของสติปัฏฐาน4เนี่ยเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะแล้วก็เพื่อให้เกิดญาณทัศนะเพื่อการรู้เห็นซึ่งอานาปานสติก็สามารถที่จะนำมาเป็นอุบายหนึ่งในการทำให้เกิดสติแสดงว่าบทแรกหมวดแรกเนี่ยเราต้องการอานาปานสติเพื่อเกิดสมาธิก็คือปฐมฌานแต่เมื่อเราอบรมมรรคหรืออบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะเอาอานาปานสติมาทำให้เกิดสติสัมปชัญญะและก็ญาณทัศนะเท่ากับว่าอานาปานสติใช้ได้สองแบบแบบหนึ่งทำให้เกิดฌานก็คือสมาธิแบบหนึ่งก็คือให้เกิดญาณก็คือแบบสติสัมปชัญญะแบบสติก็ได้แบบสมาธิก็ได้ว่าอย่างนั้นเถอะพระถ้าพูดง่ายๆนะแสดงว่าอานาปานสติเนี่ยทำให้เกิดสมาธิก็ได้ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะก็ได้แล้วแต่ว่ากรณีที่คนนำมาใช้นั้นจะใช้เจตนาไปทางไหนขึ้นอยู่ความฉลาดของคนที่ใช้นั้นว่าจะใช้อย่างไรไม่ใช่ว่าใช้ในเรื่องปฐมฌานอย่างเดียวก็ไม่ใช่เวลาเราไปดูหมวดของอานาปานสติในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านไม่ได้บอกให้เป็นปฐมฌานที่เราไปดูว่าอานาปานสติ16ฐานนั่นเองนะที่16ฐานนั่นแหละว่าหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยให้กายแยกสังขารและจิตตสังขารสงบระงับนะเท่านั้นเองไม่ได้ให้เกิดปฐมฌานอะไรแต่ทีนี้คนไม่เข้าใจในสติปัฏฐาน4ไม่เข้าใจมรรคแล้วก็โดยมากจะไม่ได้อบรมมรรคไม่ได้อบรมสติปัฏฐาน4จึงไม่เข้าใจในการใช้ของอานาปานสตินะอันนี้แหละจึงว่าคนที่มาใช้ไม่เข้าใจแต่เข้าใจสติปัฏฐาน4ในแง่เดียวก็คือทำให้เกิดฌานเพราะเขาไม่ได้อบรมมรรคอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่เข้าใจนะแต่คนที่เข้าใจนั้นเราเห็นความจำเป็นว่าเราจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4โดยมีมรรคเป็นแผนที่นี้ต่อไปทำไมต้องมาเจริญล่ะก็เพราะว่าเราจะให้ลิงตัวนี้หรือจิตตัวนี้ดวงนี้เนี่ยให้ทำลายเหตุปัจจัย3อย่างนี้ด้วยสติปัฏฐาน4ด้วยมรรคนี้เหตุปัจจัย3อย่างของจิตที่ทำให้เกิดอารมณ์นั้น ก็คือจิตเราตาหูแล้วก็อารมณ์เราจะทำลายเหตุปัจจัย3อย่างนี้ให้กระจุยกระจายให้หายไปซะให้มันไม่มีเหตุปัจจัยนี้ซะให้มันทำลายไปซะเราต้องใช้สติปัฏฐาน4มรรคนี่เองมาทำลายถ้าใครไม่เจริญสติปัฏฐาน4ไม่เจริญมรรคไม่สามารถทำลายได้เลยนะทำลายได้เลย อันนี้จึงว่ามีความจำเป็นว่าเราจะต้องใช้สติปัฏฐาน4กับมรรคเนี่ยมาทำลายเหตุปัจจัย3อย่างนี้ เหตุปัจจัยสามอย่างนี้เราเห็นอำนาจประโยชน์อะไรเราถึงจะคิดทำลาย เห็นอำนาจประโยชน์ว่าตราบใดจิตของเรายังไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ไปสู่อารมณ์ต่างๆภายนอกอยู่เราก็จะทุกข์ต่อไปถ้าเราทำลายเหตุปัจจัยสามอย่างนี้ได้ทุกข์นั้นก็ดับต้องการดับทุกข์นั่นเองนะจึงว่าเราจำเป็นจะต้องมีการนำมาใช้อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติหลายท่านนี้อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ว่าการที่เรานำมาใช้ก็เพื่อจะทำลายเหตุปัจจัยสามอย่าง ทีนี้นำมาใช้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีการใช้อานาปานสติร่วมด้วยทุกครั้งหรือเปล่าเอามาใช้บางครั้งก็ได้หรือจะใช้ทุกครั้งก็ได้หรือจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ได้หรือไม่ใช้เลยก็ได้อยู่ที่ความเหมาะสมนะได้หมดเลยเพราะว่าเขาเป็นหมวดย่อยไม่ใช่หมวดใหญ่นะทีนี้เราทำนำมาใช้เนี่ยทำเราเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นเจริญอย่างไรเจริญเพื่อจะทำให้เราทำลายเหตุปัจจัยสามอย่างนั้นนะเจริญอย่างไรในสติปัฏฐานสี่นั้นก็คือว่าหรือมรรคเนี่ยอันเดียวกันอย่างที่เคยบอกว่าจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะมรรคกับสติปัฏฐานสี่ต้องควบกันไปเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันเช่นว่ามรรคเนี่ยมีสติปัฏฐานสี่อยู่ข้อที่7สติปัฏฐานสี่ก็มีมรรคอยู่ข้อที่4หมวดธรรมในธรรมหมวดสัจจะสี่นั่นเองฉะนั้น2ข้อเนี่ยต้อง2หมวดเนี่ยต้องไปด้วยกันเหมือนกับแผนที่กับคนเดินทางเราจะมีแผนที่แต่การเดินทางไม่มีก็ไม่ได้การเดินทางจะขาดแผนที่ก็ไม่ได้เราจะต้องไปทั้งแผนที่ทั้งเดินทางเราถึงจะสำเร็จประโยชน์อย่างนี้แหละนะฉะนั้นเวลาเจริญสติปัฏฐานสี่นี้ท่านทำอย่างไรเอาข้อที่1ก่อนก็คือพิจารณากายในกายกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาทั้งภายนอกภายในบ้างทีนี้ว่าทำไมเราต้องเอาจิตมาพิจารณาทางกายทางใจทางกายนี้ก่อนแล้วเราจะเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตามมาทีหลังเราต้องขึ้นต้นด้วยข้อที่1ก็คือหมวดกายก่อนซึ่งหมวดกายเนี่ยถ้าเราทำได้หมวดอื่นๆก็จะตามมาติดๆนะบางคนบอกว่าทำทีละข้อ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 ไปไม่ใช่ทำเป็นระบบเลยเป็นระบบเลยไม่ใช่ทีละข้อนะไม่ใช่ว่าพิจารณากายจบแล้วเอาพิจารณาเวทนาเวทนาจบแล้วเอาพิจารณาจิตจิตจบแล้วเอาพิจารณาธรรมพิจารณาจบแล้วหมดแล้วทำเสร็จแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นระบบทั้งหมดต้องไปด้วยกันหมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นอุปมาได้ไหมว่าเป็นยังไงอุปมาให้ฟังก็ได้ว่าสมมติว่าเราทานอาหารขึ้นไปทานอาหารลงไปสมมติเราทานอาหารเข้าไปในปากแล้วเรากลืนลงไปไปถึงท้องปุ๊บเนี่ยกระเพาะก็จะทำงานแล้วก็ส่งไปลำไส้ไปส่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายต่างๆมันเป็นระบบติดต่อต่อเนื่องกันมันเป็นระบบเดียวกันตอนแรกเนี่ยเราเพียงแต่หาอาหารมาแล้วก็มีหน้าที่เคี้ยวๆแล้วก็กลืนลงไปขั้นตอนของการหาอาหารขั้นตอนของการกลืนและเคี้ยวและกลืนเนี่ยเป็นขั้นตอนของเราที่ต้องทำนะส่วนไปลงไปถึงกระเพาะแล้วเนี่ยร่างกายเขาจะทำของเขาเองเราไม่ต้องไปถามว่า เอาไปเลี้ยงตับเลี้ยงไตเลี้ยงไส้เลี้ยงพุงเลี้ยงตรงนู้นตรงนี้นะเอาอาหารของเราเนี่ยสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงไม่ต้องเท่ากับว่าเราทำส่วนหนึ่งระบบภายในเขาจะขับเคลื่อนไปอีกส่วนหนึ่งรวมแล้วประมวลแล้วเนี่ยมันเป็นระบบที่จะไปด้วยกันพร้อมๆกันไล่กันไปสติปัฏฐานสี่ก็แบบนั้นการพิจารณากายเนี่ยเราข้อที่หนึ่งเนี่ยเราพิจารณากายไปเหมือนเราหาข้าวมาแล้วก็เคี้ยวๆแล้วก็กลืนลงไปส่วนเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเป็นของที่มันจะเป็นลำดับของมันเองนะไปเลี้ยงตับเลี้ยงไตเลี้ยงไส้เลี้ยงพุงมันจะเป็นลำดับว่าเวทนาจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้จิตก็จะเป็นอย่างนี้ธรรมก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นเหมือนกับว่าต้องไปพร้อมๆกันต่อเนื่องกันไปนะมันไม่ใช่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมันจะเป็นลักษณะว่ามันเป็นชุดนะมันเป็นระบบนะทีนี้ว่า การที่เรามาเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยหรือเรามาอบรมมรรคเนี่ยเพื่อจะทำลายเหตุปัจจัยสามอย่างนี้ไม่ให้มันมีเราต้องเจริญสติปัฏฐานสี่หรืออบรมมรรคเพราะว่าสองข้อนี้ไปด้วยกันอยู่แล้วถามว่ามรรคหรือสติปัฏฐานสี่เนี่ยทำไมเราต้องมาพิจารณากายทำไมต้องเอาจิตมาพิจารณากายในกายทั้งภายนอกทั้งภายในทำไมมีเหตุผลอะไรหรือในเมื่อกิเลสเนี่ยมันเกิดที่จิตแล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับร่างกายนั้นซึ่งกิเลสของเราเนี่ยที่เราทุกข์เพราะกิเลสเนี่ยทุกข์เพราะจิตเราไม่สงบแต่ทำไมปัญหานี้จะต้องมีกายเข้ามาเกี่ยวข้องนะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันมีความอะไรถึงจะต้องมาเกี่ยวข้องตรงนี้ซึ่งปัญหามันอยู่ที่หนึ่งแต่เราจะไปต้องไปแก้ที่หนึ่งทำไมในเมื่อจิตของเราเนี่ยไม่สงบมันทุกข์แต่เราจะไปพิจารณาทำไมผมขนเล็บฟันหนังมันคนละเรื่องกันไหมหลายคนอาจจะคิดสงสัยว่าปัญหาอยู่ที่หนึ่งแต่ทำไมเราไปแก้อยู่ที่หนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีปัญญาที่แทงได้ในอริยสัจก็สงสัยไปแต่คนที่แทงอริยสัจได้ไม่สงสัยเรื่องนี้นะเพราะอริยสัจเป็นของที่แทงได้ยากนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหลายคนนะบอกว่าไม่ต้องพิจารณากายหรอกปัญหามันอยู่ที่จิตนี้ไม่สงบมันจะไปเกี่ยวอะไรกับผมขนเล็บฟันหนังเกี่ยวกับอาการ32มันคนละเรื่องกันไหมสมมุติว่าเรามีต้นไม้ต้นหนึ่งมีต้นไม้ต้นหนึ่งเขาเอาให้เรามาเป็นก้าไม้แล้วก็บอกเราว่านี่ก้าไม้ตัวนี้เราให้คุณนะเมื่อคุณนำไปปลูกเวลาเขาออกผลมาเนี่ยอร่อยมากคุณจะได้มีผลรับประทานสมมตินะอุปมาให้ฟังใจเราก็คิดว่าอ๋อการที่เรานำไปปลูกนี้เราต้องการผลเพราะผลนั้นผลไม้นั้นเราจะต้องได้รับแล้วก็เราจะได้รับประทานแล้วก็จะได้มีความอร่อยอย่างที่เขาว่าแต่ผลอันนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นผลอย่างไรแต่เขาให้กล้ามาขณะที่กล้ามาเนี่ยมันยังไม่มีผลหรอกเพราะมันยังเล็กอยู่ ทีนี้เราก็นำมาปลูกตามวิธีที่เขาแนะนำปลูกแล้วเนี่ยเราก็รอ ไม่ได้ลดน้ำไม่ได้พรวนดินใส่ปุ๋ยอะไรรอว่ามันจะออกผลคนที่ปลูกเนี่ยคิดว่าเราต้องการผลเราจะดูแลต้นมันทำไมเลยก็ไม่ได้รดน้ำเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเราต้องการผลแต่เราไม่ต้องการต้นนี่แต่เราจะไปดูแลต้นทำไมเขาคิดอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็มีคนหนึ่งบอกว่าคนเรื่องกันไหมว่าการที่เราปลูกก้าไม้ต้นนี้เนี่ยเราต้องการผลมาไว้รับประทานอย่างที่เขาว่ากันถ้าเราไปดูแลต้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันไหมโยมว่ายังไงเรื่องเดียวกันใช่ไหมจะคนละเรื่องได้ยังไงเพราะมันมีต้นมันถึงจะมีผลออกมาถ้าเราดูแลต้นแล้วมันงอกงามโตเติบโตขึ้นมาแล้วเขาจะออกดอกแล้วเขาจะออกผลถ้าใครมาบอกว่าเราต้องการผลไม่ต้องการต้นเราไม่ควรดูแลต้นเราดูแลที่ผลอย่างเดียวต้นไม่ต้องรดน้ำคนนั้นจะสำเร็จประโยชน์ไหมไม่สำเร็จประโยชน์ใช่ไหมเพราะอะไรเขามองที่ผลอย่างเดียวเขาไม่มองต้นเลยแต่เขาหารู้ไม่ว่าผลมาจากต้นต้นมาจากการดูแลรดน้ำพรวนดินมันต้องทำลำดับเรื่องนี้ก็เหมือนกันว่าเราต้องการให้จิตสงบให้จิตเรานิ่งให้จิตเราอยู่ให้จิตเราอยู่ในอำนาจแต่เราจะต้องไปเห็นกายเห็นผมขนเล็บฟันหนังฟังดูแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องแต่มันเรื่องเดียวกันเหมือนกับต้นไม้กับผลไม้นั่นเองเพราะจิตสงบนั้นน่ะมาจากการที่เราเห็นตัวเองนี่เองการเห็นตัวเองผมขนเล็บฟันหนังนี่เนี่ยจะนำไปสู่การจับลิงนั้นได้เพราะต้นมันอยู่ตรงนี้แต่ปลายมันอยู่ตรงโน้นการที่จิตของเราที่มันจับไม่อยู่ไล่ไม่ทันอย่างที่ว่าเราไล่จับลิงไม่อยู่เป็นสาเหตุของเขาที่เขายึดมั่นร่างกายนี้เมื่อเขายึดมั่นร่างกายนี้เขาถึงได้วิ่งไปข้างนอกมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่คนละเรื่องนะไม่ใช่คนละเรื่องมันเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนกับต้นไม้กับผลไม้เนี่ยไม่ใช่คนละเรื่องมันเป็นเรื่องเดียวกันว่าเราดูแลต้นเดี๋ยวเราก็ได้ผลมาดีฉะนั้นการดูแลต้นทำให้เราได้รับผลนั้นตามความปรารถนาจะสำเร็จแต่ถ้าเรามาดูแลต้นผลก็จะไม่ได้รับเพราะต้นกับผลมันเป็นเรื่องเดียวกันต้นก็คือร่างกายนี้ผลก็คือเราจะได้จับลิงนั้นจับจิตนั้นจิตนั้นถึงจะเป็นสมาธิอย่างที่เคยบอกเมื่อกี้นี่ว่าคนมีปัญญาเท่านั้นแหละที่แทงอริยสัจเท่านั้นถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ไงแต่คนไม่มีปัญญาไม่มีทางแทงได้นะแทงไม่ได้เขาก็จะมองที่จิตอย่างเดียวว่าจิตมันเป็นกิเลสก็จี้ที่จิตอย่างเดียวตามรู้จิตอย่างเดียวเลยมองที่จิตอย่างเดียวเลยก็เหมือนคนที่ปลูกต้นไม้มองดูผลอย่างเดียวว่าเมื่อไรมันจะออกเมื่อไรมันจะออกแต่ดูแลต้นเหรอเขาไม่ดูเขาบอกว่าไม่ใช่ภาระหน้าที่เขาแล้วผลมันจะมีไหมโยมบอกเมื่อไรมันจะออกผลทั้งทีเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการผลไหมเขาไม่สนใจเรื่องต้นหรอกว่าต้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงข้าไม่สนแต่ข้าสนใจผลน่ะ มันได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่ามันมาไปด้วยกันฉะนั้นคนในส่วนมากปฏิบัติแล้วดูแต่จิตแต่จิตแต่จิตไม่ดูกายไม่สนใจก็เหมือนคนที่ปลูกต้นไม้แล้วก็มองที่ผลอย่างเดียวไม่มองต้นเพราะมันต้องมีนะมันเรื่องเดียวกันไม่ใช่คนละเรื่องเป็นเรื่องโยงใหญ่กันเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมองกายหมดเลยทำไมต้องมองกายให้เห็นกายเราได้เนี่ย เราก็จะจับลิงตัวนั้นได้เพราะลิงตัวนั้นที่วิ่งไปไม่หยุดที่มันรุนแรงมากที่มันแรงมากที่เราจับแล้วมันหลุดมือเราเนี่ยเพราะแรงมันมาจากตรงนี้มาจากอะไรมาจากการยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเรามันถึงได้ว่ามาเกี่ยวข้องกับผมคนเล็บฟันหนังไงคนมันไม่เข้าใจนะว่าโอ้ยไปดูกายทำไมไม่ดูจิตเล่าก็ถ้าคำพูดนี้ก็เหมือนว่าไปดูต้นมันทำไมไปดูผลละต้องไปดูผลนั่นต้นมันไม่ต้องไปดูหรอกดูที่ผลมันจะออกเมื่อไหร่ปลูกไปแล้วน่ะมันจะออกผลเมื่อไหร่มันจะออกให้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะก็ต้นมันแค่แกนอยู่นะมันไม่ได้รดน้ำเลยนะมันเหมือนกันว่าเราไปดูจิตอย่างเดียวดูจิตเนี่ยไม่ดูที่ต้นเหตุมันว่ามันมาจากอะไรที่มันวิ่งไม่หยุดเราจะพบการจบไม่ได้เลยดีไม่ดีจะไม่มีผลได้เลยดูจิตอย่างเดียวไม่ดูกายนะเพราะว่ามันโยงใหญ่กันเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องยาสัตว์คนที่มองตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเขาถึงไม่ทำกันหรอกมาพิจารณากายเพราะว่าเขาแทงยาสัตว์ไม่ได้คนที่แทงยาสัตว์ได้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะระวังเถอะพิจารณากายเราพิจารณาสุภาพมากๆเดี๋ยวฆ่าตัวตายนะโยมเห็นข่าวไม่ฆ่าตัวตายนะคนที่ฆ่าตัวตายนะพิจารณาร่างกายหรือเปล่าอกหักผิดหวังทำอะไรไม่สมความตั้งใจไม่ได้พิจารณากายสักคนเลยนะฆ่าตัวตายต้องเยอะแยะมันไม่ใช่ฆ่าก็ตายไม่ฆ่าก็ตายอยู่แล้วร่างกายนี่ถึงเวลามันก็ตายอยู่ดีเนี่ยแต่การที่นำอุบายเหล่านั้นมาเนี่ยมาพิจารณาเนี่ยเป็นคำสอนพุทธเจ้านะถ้าพุทธเจ้าสอนแล้วผิดเนี่ยท่านก็งดที่ท่านให้ทำนะแต่บางคนว่าเนี่ยรู้ไหมสอนภิกษุสมัยโน้นนะฆ่าตัวตายไปหลายองค์ถ้าอย่างนั้นถ้าเหตุเป็นสาเหตุของการผิดพลาดของพุทธเจ้าพุทธเจ้าต้องงดแหละว่าทำหมวดที่ห้ามสอนนะแต่พุทธเจ้าก็สอนมาเป็นเฉพาะบุพกรรมเท่านั้นเองก็ว่ากันไปนะทำว่ากันไปนี่มันเป็นสาเหตุว่าเรามาศึกษาค้นคว้าในพระธรรมคำสอนพระเจ้านั้นเราจะต้องเรียนรู้หลายๆอย่าง คือเขารู้ช็อตเดียวปัญหาอยู่ที่จิตเราดูจิตอย่างเดียวไม่ต้องไปดูกายหรอกดูยังไงก็รู้อยู่แล้วมันไม่เที่ยงดูจิตอย่างเดียวก็บอกเลยว่าดูหรือไม่ดูมันก็ไปอยู่นั่นเองจับไม่ได้อ่ะเมื่อก่อนเราไม่ดูมันก็ไปแบบนี้แหละตอนหลังเราดูมันก็ไปแบบนี้แล้วดูแล้วมันได้อะไรได้แต่อารมณ์ทั้งวันเท่านั้นเองเหมือนเราดูลิงนะดูไปแต่มันจับไม่ได้ทีนี้เราต้องการจับนะดูการเกิดดับไม่ใช่ตอนที่เรามันเกิดที่ตอนที่มันดูมันเกิดดับมานานแล้วแต่เกิดแล้วแต่เราไม่ได้ดูเขาก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ใส่ใจเราจะดูฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ว่าเป็นเหตุปัจจัยของการจับลิงไม่อยู่จับจิตไม่ได้ ฉะนั้นเราจะเอาสติปัฏฐานสี่หรือมรรคเนี่ยเอามาจับลิงตัวนี้จับจิตตรงนี้อยู่เราจะต้องมาพิจารณากายแล้วการพิจารณากายเนี่ยก็อธิบายไปแล้วว่าคนละเรื่องไหมกับการที่ว่าเราจะมาแก้ปัญหานี้ก็บอกแล้วว่าเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันหรืออุปมาว่า เราเป็นตุ่มเป็นผื่นเป็นคันนะคันที่ไหนเราก็ใช้ยาทาที่นั่นทาแล้วมันก็ขึ้นตรงนั้นขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงโน้นนะคนหนึ่งก็บอกว่าการที่เราเป็นตุ่มเนี่ยเพราะว่าเรามีเชื้ออยู่ข้างในสายเลือดในเลือดของเราภายในเนี่ยมันมีเชื้ออยู่มันก็เลยละอุมาภายนอกผุดขึ้นมาผิวหนังของเราการที่เราจะมาแก้ตรงที่ว่าคันที่ไหน ทายาที่นั่นเนี่ยมันแก้ที่ปลายเหตุทางที่ดีเนี่ยต้นเหตุมันอยู่ในสายเลือดลึกเข้าไปในตัวเราควรจะหาทายามาทานลงไปยาทานก็ดียาฉีดก็ดีเข้าไปทั้งไหนคนนั้นก็บอกว่าโอ๊ยไม่เอาหรอกก็มันคันที่ไหนก็แก้ที่นั่นสิมันคนละเรื่องกันไหมว่าคันตรงนี้เนี่ยไปกินยาในเข้าไปในกระเพาะนั่นน่ะมันคนละเรื่องกันหรือไปฉีดยาอย่างนี้คนละเรื่องกันไหมเพราะว่ามันคันตรงนี้ก็แก้ตรงนี้จะไปฉีดยาทำไมจะไปทานยาทำไมโยมว่าเป็นไงแต่คนไหนพูดอย่างนี้ความจริงมันเรื่องเดียวกันแต่ว่าไอ้คนที่แรกบอกว่าคันที่ไหนเกาที่นั่นหรือว่าทายาที่นั่นมันรู้ตื้นรู้แบบตื้นๆว่าคันตรงไหนก็เกาตรงนั้นแหละก็ทายาตรงนั้นแต่คนที่ทานยาหรือฉีดยาลงไปเนี่ยเขารู้ลึกกว่าแต่มันเป็นปัญหาเดียวกันฉะนั้นคนที่แก้ลึกเนี่ยเวลาเราทานยาเข้าไปยานั้นก็ไปแก้ฉีดยาเข้าไปก็ไปแก้เชื้อภายในเชื้อภายในก็หมดผิวหนังก็แห้งแต่คนที่ยาภายนอกเนี่ยขันไปเถอะนะขันที่ไหนก็ทายาตรงนั้นเนี่ยขันก็ทายาตรงนั้นเขาจะแก้ปัญหาไม่จบเขาขันไม่เลิกเนี่ยเพราะอะไรเขาแก้ที่ปลายเหตุเพราะอะไรเขาบอกว่าอารมณ์มันเกิดที่ไหนที่จิตก็ดูจิตไปสิไปดูทำไมผมขนเล็บฟันหนังรู้ไหมว่าผมขนเล็บฟันหนังคือการทานยาเข้าไปฉีดยาเข้าไปเขาเรียกว่ามันลึกคนมองยากนะอันนี้ก็เหมือนกันว่า การที่ปัญหาที่จิตเนี่ยแต่ที่เรามาแก้ที่กายปัญหาที่เราอยากได้ผลไม้แต่มาแก้ที่ต้นดูแลที่ต้นอันเดียวกันฉะนั้นปัญหาเกิดที่จิตก็จริงมันปลายเหตุแต่ต้นเหตุก็คือเราต้องเห็นกายอย่างเดียวอะไรพิจารณากายอย่างเดียวพิจารณากายอย่างเดียวไม่ดูจิตเลยเหรอเหมือนกับว่าคนนั้นบอกว่าอะไรเนี่ยเวลาคันก็จะกินยาอย่างเดียวหรืออย่างเงี้ยจะฉีดยาอย่างเดียวหรือมันคนละเรื่องกันไหมอย่างเงี้ยมันเรื่องเดียวกันแต่ว่าแก้ลึกกว่ากับแก้ตื้นกว่าการที่ดูจิตเนี่ยแก้ตื้นกว่าไม่สำเร็จหรอกขันที่ไหนก็ทาไปแล้วยาเชื้อภายในมันไม่ได้ถูกทำลายนะแต่คนที่ทานยาเข้าไปเนี่ยนั่นคือการพิจารณากายนะเขารู้ว่ากายนี่คือปัญหาของจิตที่วิ่งไปนั้นแล้วก็เราก็จะแก้ปัญหาจิตที่วิ่งไปนั้นให้สงบระงับลงจึงมาพิจารณาร่างกายนี้ถ้าใครถามบอกว่ามันเรื่องเดียวกันมันคือธรรมชาติเขาเก่งมากนะปัญหาอยู่ที่จิตแต่มาแก้ที่กายปัญหาที่ผลไม้แต่มาแก้ที่ต้นปัญหาพื้นคันต้องทานยาเข้าไปในกระเพาะนั่นเลยต้องฉีดยาเข้าไปในสายเลือดนั่นมันแก้แบบเขาเรียกว่าสาเหตุมันลึกปัญหาเรื่องจิตแต่ไม่แก้ที่กายแต่ปัญหาจะจบลงนะเขาเรียกว่ามองลึกซึ้งกว่ากันนั้นถ้าใครถามว่าทำไมสอนพิจารณากายไม่ดูจิตก็ตอบทำนองนี้แหละโยมนะไม่งั้นพระเจ้ามาให้ผมคนเล็บมาหนังมาหรอกพระเจ้าให้นะนี่ไม่ใช่จะมาให้นะไม่ใช่จะมาคิดเองนะก็พระทุกองค์ลองถามดิท่านได้หรือเปล่าล่ะที่บวชมานะให้ผมคนละมาทำไมพระเจ้าไม่ให้มองจิตล่ะทำไมพระเจ้าไม่ให้อานาปานสติไปเลยล่ะให้อานาปานสติไปสิท่านก็ไม่ให้ผมคนเล็บมาหนังเลยเพราะตรงนี้มันเป็นศูนย์รวมอยู่แล้วเราไปให้อย่างอื่นเนี่ยมันไม่ถูกแล้วบางคนบอกไม่ถูกยังไงล่ะอานาปานสติของพุทธเจ้าสอนเหมือนกันนี่ใช่ท่านก็สอนไม่เถียงหรอก แต่การลำดับของการสอนท่านมีลดตันชั้นเชิงกันต่างกันไปนะก็สอนทั้งนั้นแหละแล้วก็พิจารณาบุคคลเล็กไม่สอนเลยก็สอนทั้งนั้นสอนอานาปานสติอย่างเดียวหรือก็ไม่ใช่ผมคนเล่นพระหนังก็สอนอันดับแรกด้วยซ้ำเราต้องรู้ว่าปัญหาหรือคำสอนพระเจ้าเนี่ยสอนตามลำดับเลยไม่ใช่ว่าจะใช้กันได้ทุกลำดับไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าปัญหาทุกอย่างจะใช้ตามลำดับไม่ใช่ระดับไหนก็ได้ไม่ใช่คือเขามีลำดับนะลำดับต้นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแบบนี้นะต้องมีลำดับให้นะอันดับแรกเนี่ยเราควรทำอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นแต่แรกเราทำสมาธิมาก่อนใช่ไหมแต่ออกสมาธิมันจิตมันไปแต่เมื่อมันไปแล้วเนี่ยเราคุมไม่อยู่ก็มีเหตุปัจจัย3อย่างเมื่อ3อย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ด้วยมรรคกับสติปัฏฐาน4ก็คือการพิจารณากายนี้เป็นอันดับแรกนะเมื่อเราพิจารณากายนี้เนี่ยเพื่อจะแก้ปัญหาที่จิตนั่นเองก็อธิบายไปแล้วว่าปัญหาอยู่ที่จิตทำไมไปแก้ที่กายล่ะก็คงไม่พูดอีกแล้วเนาะก็พูดเยอะแล้วว่ามันเป็นปัญหาเดียวกันแต่มองลึกตื้นไม่เท่าเทียมกันบางคนก็บอกว่ากายเนี่ยไม่ต้องพิจารณาหรอกพิจารณาก็ไม่เที่ยงไม่พิจารณามันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วจะไปพิจารณาทำไมจริงอยู่ทุกคนก็รู้ว่าไม่เที่ยงนะกายนี้ไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ทำไมทุกคนก็รู้อยู่แต่ทุกคนทำไมไม่ละกิเลสได้เล่านะทั้งที่รู้อยู่นี่แหละละได้ไหมล่ะทำไม่ได้แสดงมันต้องมีอะไรลึกกว่านั้นทุกคนใครจะไม่รู้ล่ะไม่ว่าคนศาสนาไหนหรือว่าเป็นคนวัยไหนก็รู้อยู่แล้วทุกคนเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่รู้นะที่พิจารณาเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าพิจารณาไม่พิจารณาก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วจะไปพิจารณาเลยนักหนาก็ว่ากันไปนะการที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรารู้ทั้งรู้ว่าเราไม่เที่ยงแต่ทำไมเราละกิเลสไปได้เล่าน่าสงสัยไหมหรือในกรณีที่หมอก็ดีที่เห็นคนป่วยสัปเหร่อเห็นคนตายเขาเห็นทุกวันทำไมหมอไม่บรรลุธรรมบ้างล่ะทำไมสัปเหร่อไม่บรรลุธรรมเลยล่ะนั่นคืออะไรล่ะเพราะว่าเราไปรู้เห็นคนอื่นบรรลุธรรมไม่ได้หรอกต้องเห็นตัวเองนะต้องเห็นตัวเองทีนี้เห็นตัวเองเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปเห็นหรอกก็เราเข้าใจอยู่แล้วนี่ว่ามันไม่เที่ยงคือไม่เห็นมันเป็นการแก้ปัญหาไม่ได้เราเห็นปัญหาจะถูกแก้ได้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันไม่เที่ยงแต่เราจำเป็นต้องเห็นเพราะว่าถ้าไม่เห็นกับเห็นคุณค่าไม่เหมือนกันคนที่รู้เนี่ยว่าร่างกายไม่เที่ยงแล้วก็ไม่เห็นเนี่ยกับคนที่เห็นด้วยรู้ด้วยเนี่ยไม่เหมือนกันเราจะตีค่าว่ารู้เข้าใจนั่นคือเป็นผู้สำเร็จแล้วเป็นผู้บรรลุเป้าหมายแล้วหรือว่าเป็นผู้สมหวังแล้วไม่ได้ทุกคนก็บอกแล้วว่ารู้เข้าใจว่าร่างกายไม่เที่ยงรู้อาการ32ว่าคนเรามีอะไรแต่ถ้าไม่เห็นไม่สำเร็จประโยชน์ใช่ว่าการรู้เข้าใจนั้นจะสำเร็จประโยชน์เสมอไปก็ยังเคยอดยกอุปมายกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมติว่าคนเราเนี่ยรู้จักเงินไหมทุกคนบอกว่ารู้ถ้ามีคนบอกว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปหาเงินหรอก ราะรู้ก็คือสำเร็จประโยชน์แล้วจะไปหาเงินทำไมรู้ก็เท่านั้นไม่รู้ก็เท่านั้นจะไปหาเงินทำไมคุณว่าอย่างโยมว่าอย่างไงทุกคนก็รู้ว่าเงินมีค่าและเป็นของใช้สอยได้แต่เราจำเป็นต้องหาเงินถ้าคนบอกว่าหาเงินกับรู้เข้าใจว่าเงินเนี่ยเป็นตัวเดียวกันมันไม่ใช่นะใครๆก็รู้ว่าเงินแต่จะมีเงินไหมนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมล่ะเงินเนี่ยคนก็รู้แต่จำเป็นต้องหาตัวเงินก็ออกเข้ามาเพราะจะสำเร็จเมื่อเราหาเงินขึ้นมาได้เราก็จะสำเร็จประโยชน์แต่ตราบใดเรารู้ว่าเงินคือเงินเนี่ยมันยังไม่มีตัวเงินเนี่ยมันจะสำเร็จไม่ได้สำเร็จประโยชน์ไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะอย่างเช่นว่าเพชรรู้จักไหมรู้จักแต่มีไหมไม่มีหรอกเงินรู้จักไหมรู้จักแต่มีไหมยังไม่มีเลยฉะนั้นถ้ากว่ารู้จักเนี่ยตีค่าว่ามีไม่ได้แสดงว่ารู้จักก็ส่วนรู้จักส่วนมีนั่นก็คือส่วนมีอันเดียวกันว่าร่างกายเนี่ยรู้ว่าไม่เที่ยงรู้ว่ามันทุกข์รู้ว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ไหมทุกคนก็รู้แต่ถามว่าทุกคนเห็นไหมไม่มีใครเห็นหรอกไม่เห็นนั่นคือเราจำเป็นต้องเห็นไงถ้าไม่เห็นก็ไม่สำเร็จประโยชน์ได้แต่รู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงสำเร็จประโยชน์ได้ไงเหมือนคนรู้ว่าเงินสำเร็จประโยชน์ไหมไม่สำเร็จประโยชน์หรอกแต่ตราบใดยังไม่มีเงินสำเร็จประโยชน์ไม่ได้แสดงว่าเราต้องรู้ด้วยทั้งมีเงินด้วยมันถึงจะสำเร็จประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันว่าเราจะต้องรู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงอยู่แล้วแต่ต้องเห็นด้วยถึงจะสำเร็จประโยชน์จึงเป็นที่มาของการที่เราจะต้องเอาจิตไปเห็นตัวเราให้ได้นะเราจะต้องเห็นตัวเองให้ได้ทั้งที่รู้ก่อนหน้าว่าเราคือมนุษย์คนหนึ่งมีอาการ32มีตับไตไส้พุงมีอวัยวะน้อยใหญ่ก็รู้อยู่แล้วแต่มันไม่เห็นน่ะเราถึงจะต้องอบรมไงฉะนั้นใครๆมาบอกว่าอ๋อไม่ต้องพิจารณาหรอกก็รู้แล้วมันไม่เที่ยงเราก็ตอบว่ารู้อยู่แต่มันไม่เห็นน่ะมันจะต้องอบรมก่อนมันก็ต้องพูดอย่างนี้นะถ้าไม่เห็นล่ะไม่สำเร็จประโยชน์เลยมันจะดับทุกข์ไม่ได้ก็เหมือนเราไม่มีตัวเงินรู้แต่เงินอย่างเงี้ยนะต้องเข้าใจนะว่าเหตุผลของการที่ว่าทำไมต้องเอาจิตมามองร่างกายนี่มีเหตุผลอันนี้นะอันนี้แหละจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องมาคุยกันทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยมองแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาจิตที่ว่าวิ่งแล้วจับไม่อยู่เนี่ยให้อยู่ได้เนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรการที่เราเห็นร่างกายเรานั้นการเอาจิตมาพิจารณากายนั้นจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยหรือแก้ได้แน่นอนแก้ได้แน่นอนนะก็อธิบายไปแล้วว่าเป็นปัญหาเดียวกันของใจนั่นเองก็คงไม่ต้องพูดว่าปัญหานี้มันไปเกี่ยวกับเรื่องจิตเราไปพิจารณาร่างกายทำไมมันคงเป็นเรื่องไหมก็แก้ไปแล้วนะว่าเรื่องเดียวกันนะตอนนี้เรามาดูซิว่า การที่เราเอาจิตมาพิจารณาเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาได้โดยการที่เราสามารถจะจับจิตนั้นให้อยู่ในอำนาจได้แก้อย่างไรนะสมมติว่าจิตเราเนี่ยปกติแล้วนะมันวิ่งไปหาคนอื่นวิ่งไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจแล้วไปหาคนอื่นไปหาสิ่งอื่นที่นอกตัวเราทำให้จิตของเรานั้นวิ่งไปตลอดแล้วเราเองก็ไล่ไม่ทันจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็คือปัญหาที่เราจะแก้นี้ว่า เราอยากจับได้ไล่ทันน่ะทีนี้เรามาเปลี่ยนเป้าหมายของจิตซะว่าคิดเขาไม่เอาคิดเราดีกว่าเพราะมัวแต่ปล่อยจิตไปทางตาทางหูก็ไปหาเขาเราไล่ไม่ทันหรอกเพราะเขาไปเร็วมากเราเปลี่ยนเป้าหมายของความคิดว่าจิตเราเนี่ยแทนที่จะให้ไปคิดถึงผู้อื่นเพราะเราก็ทำมานานแล้วเราเปลี่ยนมาคิดถึงตัวเองถ้าเอาจิตมาพิจารณาคิดไปตั้งแต่ผมขนเล็บฝันหนังในตัวเราทำให้จิตเนี่ยจะออกตาก็ไม่ได้ออกจะออกหูก็ไม่ได้ออกจะออกลิ้นจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้ออกเพราะจิตมันหักเหมาทางนี้ถ้าเราไม่เอาจิตมามองตัวมันก็จะไปหาคนอื่นนั่นคือการปิดฉากจิตที่ไปหาคนอื่นนั้นเราจะปิดฉากด้วยพิธีนี้เท่ากับว่าจิตเดียวเนี่ยถ้าเราไม่มองผมคนเล็บฝันหนังมันก็จะไปมองคนอื่นก็วิ่งไปทางตาทางหูที่เขาเป็นอยู่แล้วการที่เอาจิตมาพิจารณาตัวเรามองตัวเราเนี่ยเท่ากับว่าจิตก็จะไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นการตัดความสัมพันธ์ของจิตในเมื่อเราจะจับจิตนี้ให้อยู่ไม่ใช่หรือเราก็ต้องตัดเส้นทางมันโดยการที่บกจิตกลับมาดูตัวเรา อย่างนี้แหละจึงว่าแทนที่เราจะเอาจิตไปคิดถึงใครเรากลับจิตเนี่ยมาวกมาดูตัวเราแล้วเราก็เอาจิตนั้นไล่ไปตั้งแต่ผมขนเล็บฝันหนังจะไล่ก็จะเอาบนขึ้นล่างจะเอาบนลงไปล่างหรือจะเอาล่างขึ้นมาบนก็ได้แล้วแต่แล้วก็พยายามมองตัวเราแต่มองแล้วก็ไม่เห็นไม่เป็นไรเพราะเรายังเริ่มใหม่ๆ แล้วก็จำจากหนังสือก็ได้จำจากที่อื่นมาก็ได้ว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมจำได้ไหมจำได้แล้วเอามาสมมติว่าเราเป็นเหมือนคนนั้นเป็นอุบายเพราะว่าก่อนที่เราจะเห็นตัวเองเนี่ยมันเห็นไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยมองมาก่อนเมื่อเราไม่มองมาก่อนจึงมองแล้วมันมืดตึ๊บไปหมดเลยไม่เห็นเราจะต้องนำอุบายมาช่วยอุบายเหล่านี้จะนำไปสู่การเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยท่านเรียกว่าสัญญาสัญญาก็คือสิ่งที่เราจำได้หมายรู้มาจากคนอื่นว่าเราเคยเห็นในหนังสือไหมว่าคนเราเนี่ยชำแหละแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าคนไหนชอบร่างสดๆก็เอาร่างสดๆไปชำแหละดูตับไตไส้พุงบางคนบอกว่ามันไม่อยู่ตอบเน่าๆนั่นแหละดีเอาเน่าๆเลยก็ได้นะท่านมีให้เลือกเลยในหมวดของกายกายในกายท่านเลือกให้เลือกเลยว่าจะเอาหมวดสดๆก็คืออาการ32หมวดธาตุจะเอาหมวดของอสุภะก็คือป่าช้า9หรือจะสับไปสับมาก็ได้แล้วแต่คนๆนั้นชอบอย่างไหนก็เอาไป ขณะที่เราพิจารณาตัวเราอยู่นั้นเนี่ยเราก็ใส่อานาปานสติไปด้วยแต่ทำไมอาตมาไม่ค่อยเน้นเรื่องอานาปานสติในเมืองไทยเราเพราะว่าบางคนบอกใช้ลมหายใจช่วยไหมอาตมายังไม่อยากให้ทำเพราะอะไรเพราะว่าเราเคยทำลมหายใจเนี่ย อานาปานสติเนี่ยแบบอย่างอื่นมาก่อนเมื่อเรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยยังไม่เข้าใจอะไรมากเนี่ยไม่ขอแนะนำเพราะเมื่อทำแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับไปทางเส้นเก่าของเขาที่เขาทำเพื่อให้เกิดปฐมฌานนั้นแต่ตอนนี้เราเลยจุดนั้นมาแล้วเราไม่ได้ทำตรงนั้นเราจะให้กับคนที่ฝึกมาแล้วสติปัฏฐานสี่มามากแล้วเข้าใจเลยมากแล้วเนี่ยเท่านั้นที่จะให้ทำเรื่องนี้ก็เลยเป็นข้อพิเศษหน่อยแต่สมัยพุทธกาลนั้นท่านไม่ได้ทำฌานแบบนั้นก็เลยว่าให้ทำได้เลยการที่เราใช้อานาปานสติมาร่วมด้วยเนี่ยเราเข้าใจไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยขออย่าให้ใช้ตอนนี้ให้ใช้ตอนหลังนะแล้วก็อานาปานสติที่มาใช้นั่นแหละในสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะเพื่อให้เกิดญาณทัศนะแต่ไม่ใช่เพื่อให้เกิดปฐมฌานพูดง่ายๆเพื่อให้เกิดญาณเช่นว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเดินไปเดินมาเห็นตัวเองเป็นคนตายขณะที่เดินไปนั้นแหละเราก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วก็เอาลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเป็นอุบายร่วมกับการเห็นตัวเองเป็นซากศพนั้นด้วยว่าเดินไปนี่นะถ้าเกิดลมหายใจเราหยุดนะเราก็ตายพอดีหายใจเข้าแล้วไม่ออกหรือหายใจออกแล้วไม่เข้าศพที่เรานึกตัวเองเป็นซากศพนี้มันก็จะเป็นศพจริงละนะแต่ตอนนี้ลมหายใจก็ยังมีอยู่นะแต่เราก็ดูลมหายใจไปด้วยว่ามันดับตอนไหนก็ตายตอนนั้นแหละเอาลมหายใจเนี่ยไปสำทับเข้าไปเหมือนกับเราเหยาะเครื่องปรุงรสลงไปแต่ต้องไม่ต้องใส่มากถ้าใส่มากๆเดี๋ยวทานไม่ได้ฉะนั้นลมหายใจตรงนี้เป็นเครื่องปรุงรสใส่นิดเดียวเวลาคนพิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาประมาณ 90% หรือ 80% 80หรือ 90% เอาลมหายใจเสีย 10% หรือ 20% นิดๆนะเท่านั้นเองเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นข้อใหญ่เป็นข้อย่อยเหมือนเครื่องปรุงรสไม่ต้องใส่มากเดี๋ยวมันเค็มเดี๋ยวมันเผ็ดนะเราใส่พอกลมกล่อมจะดีมากแต่ไม่ใส่ก็ทานได้ก็อิ่มท้องอยู่นะแต่ใส่แล้วจะกลมกล่อมเหมาะสำหรับคนที่ทำสติปัฏฐานสี่มันมากพอสมควรแล้วถึงจะแนะนำไม่อยากจะแนะนำคนใหม่ถ้าคนใหม่ไม่ขอแนะนำเพราะว่าเขาจะไปทางเก่าเขาที่เขาเคยทำอานาปานสติแบบปฐมฌานอีกแล้วก็จะไม่มาที่สติปัฏฐานสี่เพราะทำแล้วก็จิตจะรวมตัวก็จะไปทางโน้นเลยไม่มาทางนี้ก็จะมีปัญหาทันทีนะอันนี้เขาเรียกว่าเรามาแก้ปัญหาที่จิตตื้นนี้ไม่ได้แก้ในสมาธิเลย และอย่างหนึ่งก็คือว่าทำไมเราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยทำไมต้องไม่ต้องใช้สมาธิมาร่วมไม่ต้องใช้เพราะอะไรเพราะสติเนี่ยก็คือสติสมาธิก็คือสมาธิเนี่ยมันลึกไปแต่ตอนเราเกิดกิเลสเนี่ยเราเกิดในภาวะจิตตื้นเราก็มาแก้ที่ตื้นไม่ใช่ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยกิเลสของเราเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเกิดข้างนอกแต่เราไปแก้ข้างในไม่ได้ไม่ถูกเมื่อจิตเราเนี่ยกิเลสของเราเนี่ยเกิดภายนอกแต่สมาธิของเราเนี่ยเข้าไปข้างในการแก้ปัญหาก็คือแก้ด้านนอกเพราะด้านนอกจิตเราออกจากสมาธิแล้วมันจับจิตไม่อยู่ไงฉะนั้นปัญหาเกิดภายนอกเราก็แก้ภายนอกก็คือเกิดภาวะการภาวะจิตปกติเราต้องใช้สติอย่างเดียวมาแก้เราจึงเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือการที่ไม่เอาสมาธิมาร่วมเพราะว่าสติก็คือสติถ้าจะเอาสมาธิมาร่วมเนี่ยจะเป็นสติปัฏฐานสี่ไม่ได้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสติแล้วเราจะเอาสมาธิมาทำไม นะเพราะว่าสมาธิก็ส่วนสมาธิไปสิสติก็คือส่วนสติแต่สติเนี่ยจะคุ้มครองสมาธิอีกทีหนึ่งนะสมาธิจะอาศัยสติเป็นผู้คุ้มครองท่านจึงว่าสติเป็นเครื่องอุปการะสมาธิถ้าคนไหนฝึกสมาธิเนี่ยแต่ไม่ฝึกสติเนี่ยสมาธินั้นออกมาเอาไม่อยู่ทุกหลายนะอยู่ตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นเนี่ยออกมาจะเอาไม่อยู่ปัญหาที่เราก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าทำไมเราออกจากสมาธิมาจิตเราถึงได้คุมไม่อยู่ก็เพราะว่าเราไม่มีสติที่บริบูรณ์ที่จะคุมจิตอยู่สติเราอ่อนแอเราถึงจับจิตไม่อยู่เนี่ยแต่ถ้าสติเราเข้มแข็งเราเอาอยู่จิตตรงนั้นนะเราจึงฝึกสติปัฏฐานสี่นี่แหละเวลาฝึกสติปัฏฐานสี่สมาธิก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะไปทำทำไมเพราะอะไรเพราะสติก็คือสติ คนโดยมากเนี่ยไม่ฝึกสติกันนะแล้วก็ฝึกแต่สมาธิไปไม่รอดหรอกเพราะสมาธิเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยไม่มีสติคุ้มครองก็รั่วไปหมดเลยไหลไปหมดเลยแต่ถ้ามีสติคุ้มครองก็เอาอยู่บางคนก็บอกว่าฝึกเหมือนกันฝึกสติแบบไหนล่ะเดินก็รู้นั่งก็รู้เดินก็นอนก็รู้คิดก็รู้คิดรู้นึกรู้เดินรู้ก้าวรู้การเคลื่อนไหวอันนั้นมันรู้เฉยๆแต่มันไม่เห็นก็เข้าข่ายว่าร่างกายเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงแต่เราไม่เห็นอ่ะมันไม่ได้มันเป็นตัวรู้ไปไม่สำเร็จประโยชน์นะต้องมีเห็นขึ้นมาแต่ทีนี้เห็นเนี่ยมันยังไม่มีในตอนนี้เรายังไม่ได้อบรมจะมีได้เมื่อตอนที่เราอบรมขึ้นมาเท่านั้นอบรมยังไงก็อบรมสติปัฏฐานสี่ที่เรากำลังจะทำนี้เองเราถึงจะมีการเห็นขึ้นมาได้งานนี้เราต้องการเห็นนะไม่ใช่ต้องการรู้เพราะรู้เนี่ยคนทุกคนเนี่ยฝึกเนี่ยมันมีทันทีนะฝึกเดี๋ยวนี้มีเลยแต่เห็นเนี่ยมันต้องรอเวลาหน่อยเขายังไม่เกิดตอนนี้เขาจะเกิดวันตอนต่อไปทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรอหน่อยอาศัยการที่เราจะต้องมาเห็นร่างกายนี้ถ้าไม่เห็นไม่สำเร็จประโยชน์แน่นอนนะก็อธิบายไปแล้วว่าเราเห็นเรารู้ว่าเงินแต่ไม่มีตัวเงินมันไม่ได้เรารู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงแต่ไม่เห็นก็สำเร็จประโยชน์ไม่ได้ก็ต้องเห็นทีนี้เห็นตรงนี้เนี่ยเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าดวงตาดวงตาก็คือการที่เราจะเห็นตัวเองแจ้งนี่เองเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมก็ว่าได้หนาที่บอกว่าบรรลุธรรมก็คือพระโสดาบันก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมแต่ทีนี้ทุกคนลองหลับตาดูสิแล้วนึกถึงตัวเองดิมันมืดนะมันมองไม่เห็นเราจะต้องอบรมให้มันแจ้งออกมาแจ้งตรงไหนแจ้งตรงที่มืดนั่นเองเราจะต้องแจ้งเท่ากับว่าเราจะต้องอบรมให้แจ้งในสิ่งที่มืดนั่นแหละให้แจ้งออกมาทำไมเราไม่แจ้งหรือเริ่มต้นทุกคนไม่แจ้งเลยมืดแต่จะแจ้งตามลำดับถ้าเราอบรมเท่ากับว่าเราต้องใช้อุบายก่อนใช้สัญญานะอุบายมาช่วยเพราะว่าเราไม่มีอุบายแล้วจะช่วยไม่ได้อุบายเหล่านั้นก็คือเราจดจำมาจากคนอื่นแล้วนำอุบายเหล่านั้นมาพิจารณาร่างกายเราเช่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายบางคนชอบร่างสดๆก็เอาร่างสดๆชอบร่างเน่าๆก็เอาร่างเน่าๆเอามาเป็นอุบายแล้วก็มองตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนซากศพนะสมมุติเอานะเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีให้เห็นตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่ทำอย่างนั้นเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็คุยจิตไปอย่าให้จิตนิ่งถึงแม้จิตจะเอื้อต่อการที่จะให้นิ่งอยู่เลยเราก็อย่านิ่งตามให้จิตคุยกันไปมาก คุยกับจิตไปนะให้จิตคุยเองไม่ได้นะเราต้องคุยกับจิตนะเมื่อเราคุยไปเนี่ยพิจารณาไปเนี่ยเห็นตัวเองไปเรื่อยๆจุดจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งตับไตไส้พุงก็จะเห็นขณะที่เห็นตัวเองอยู่เนี่ยเราก็ต้องใช้อานาปานสติช่วยแต่ขอแนะนำคนที่ทำมานานแล้วได้นะไม่อยากจะแนะนำคนใหม่ๆคนใหม่ๆเว้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปทางเก่าของเขาที่เคยทำมาครั้งก่อนอันนั้นผลละอย่างที่อธิบายไปแล้วแต่แนะนำคนเก่านะที่ทำมาแล้วเนี่ยเอาอานาปานสติช่วยหรือจะไม่ใช้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ใช่ว่าเป็นของจำเป็นที่จะต้องใช้ถ้าเราไปดูในสติปัฏฐานสี่เนี่ยหมวดอานาปานสติบัพพะเนี่ยเราจะเห็นว่าที่บอกว่า16ข้อนั่นเนี่ย16ฐานนั่นเนี่ยไม่มีการเกิดปฐมฌานให้เลยไม่มีการเกิดของปฐมฌานเลยจะเป็นลักษณะของการทำสมาธิทำสติปัฏฐานสี่เพื่อให้สังขารจิตสังขารกายสังขารสงบระงับถามว่าจิตสังขารกายสังขารสงบระงับสงบอย่างไรถ้าเราจิตเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันไปอันนั้นแหละเขาเรียกว่าจิตสังขารเกิดกายสังขารเมื่อจิตสังขารเกิดคือจิตปรุงแต่งทำให้จิตเนี่ยกระสับกระส่ายไม่ระงับเมื่อจิตกระสับกระส่ายไม่ระงับกายสังขารก็กระสับกระส่ายตามเพราะจิตไปเนี่ยกายก็กระสับกระส่ายตามไม่ระงับแต่ถ้าจิตเราเนี่ยอยู่ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยจิตสังขารก็สงบระงับกายสังขารก็สงบระงับท่านดึงเน้นว่าทำให้จิตสังขารและกายสังขารสงบระงับนี่คืออานาปานสติแบบสติปัฏฐานสี่ที่เราทำกันท่านให้ทำตรงนี้เท่ากับว่าเรามาทำตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นสติปัฏฐานสี่อย่างสมบูรณ์ก็คือการใช้อานาปานสติแต่ไม่ใช้ก็ได้ใช้ร่วมก็ได้ถ้าไม่ใช้ก็ไปได้อยู่แต่ถ้าใช้ความกระชับของการทำก็จะกระชับขึ้นเหมือนกับว่ามาใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีอะนะดีกว่าเก่าหน่อยนะทำให้เราเนี่ยรวบรัดแล้วก็ความจิตที่มันกวัดแกว่งอยู่สงบเร็วขึ้นการเข้าสู่การระบบการพิจารณากระชับขึ้นทำให้รู้สึกว่าความว่องไวหรือความเป็นไปของการอบรมนั้นเคลื่อนความเจริญนั้นดีขึ้นนั่นเองจะใช้เป็นบางครั้งก็ได้จะใช้ตลอดก็ได้อยู่ที่คนนั้นเข้าใจอันนี้แหละจึงว่าการที่เราเอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้เราเอามาใช้อานาปานสติมาร่วมก็ได้ไม่ร่วมวิธีร่วมก็คืออย่างที่เคยบอกว่าให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้ว 90% 80% หรือ 90%ส่วนลมหายใจนั้นเอามากำกับกับการเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่แล้วนั้นนะหรือจะเป็นร่างสดก็ได้เพื่อให้จิตของเราเนี่ยระลึกถึงลมหายใจว่าเป็นเจ้าของชีวิตนะถ้าเข้าไม่ออกหรือออกไม่เข้าตายทันทีเน่าทันทีเลยจะเกิดขึ้นเป็นอุบายสอนจิตไปทุกระยะเหมือนความกระชับจิตนั้นมากขึ้นทำให้จิตนั้นรวบรัดตัดความไม่เยินเยอะกับต่ออารมณ์ทั่วไปเกินไปสามารถจะรวบรวมจิตให้กระชับเข้าไปเป็นผลส่งให้การภาวนานั้นเร็วขึ้นการปฏิบัตินั้นดีขึ้นอยู่ที่อุบายของคนนั้นตั้งไว้นี่ในกรณีของการใช้อานาปานสติแบบสติปัฏฐานสี่นะแล้วหลังจากนั้นเราก็พิจารณาตัวไปมากขึ้น จากจุดใดลุจุดหนึ่งแล้วก็มีสัมมัปปธาน4ออกเข้ามามีบทบาทก็คือว่าเราจะต้องรักษาสิ่งที่เห็นร่างกายนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่เพราะว่าการเห็นตัวเองขึ้นมาตามลำดับนั้นเป็นภาวนาประธานเป็นการเป็นกุศลการที่อยู่ในตัวนั้นเป็นกุศลเขาเรียกว่าภาวนาประธานก็คือเป็นกุศลเมื่อจิตเราเห็นตัวเองได้เท่าไหร่เราเอาใจใส่ตรงนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตอยู่เสมอถามว่าทำไมต้องเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าถ้าไม่อยู่ตรงนั้นจิตเราก็จะแล่นไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจอย่างที่เรามีปัญหาอยู่นั่นเองนะถ้าเราอยู่ตรงนั้นจิตก็จะไม่แล่นไปการจับจิตก็จะได้ง่ายขึ้นเมื่อจิตไม่แล่นไปถูกเราเนี่ยกำกับไว้ในผมขนเล็บฟันหนังในอาการ32เราบ่อยๆแรงขับเคลื่อนของจิตที่วิ่งไปในลมภายนอกก็จะช้าลงอ่อนตัวลงจากเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้อบรมสติปัฏฐานสี่จิตเราวิ่งเร็วมากเร็วจนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันปัญหาก็คือเราจับลิงไม่อยู่นั่นเองแต่บัดนี้เนี่ยเราเอาจิตมาพิจารณาตัวเรามากขึ้นเนี่ยจิตเรารู้สึกช้าลงเพราะอะไรเพราะเราถูกเราสกัดกั้นมานานแล้วคือจิตเนี่ยเราจะจับทีเดียวให้อยู่เนี่ยมันไม่อยู่นะแต่เราสามารถจะลิดรอนอำนาจของเขาเนี่ยความเร็วของเขาหรือความแรงของเขาเนี่ยให้ลดลงเหมือนรถวิ่งสักเป็น100กว่าเนี่ยเราจะให้จิตรถนั้นหยุดทันทีเนี่ยมันไม่ได้นอกจากการชะลอของรถชะลอลงอีกหน่อยเราก็หยุดรถได้คือมันเร็วมันแรงมากแหละเราจะต้านทานอะไรไม่ได้เลยจิตแต่เราจะลดความเร็วของเขาเนี่ยตามลำดับลงไปด้วยการเอาจิตมามองตัวเองการมองตัวเองมากๆทำให้จิตนั้นช้าลงเชื่องลงการช้าก็ดีการเชื่องของจิตนั้นก็ดีนั่นคือหนทางที่จะนำไปสู่การจับจิตตรงนี้อยู่อย่างที่เราต้องการว่าทำยังไงเนาะจะจับจิตนั้นอยู่ในอำนาจของเราไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูไม่ให้จมูกลิ้นกายใจไม่ให้มันไปให้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเราต้องใช้วิธีนี้ก็คือการพิจารณากายการพิจารณากายทำให้จิตนั้นช้าลงบอกเลยว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยคือปัญหาเรื่องใจแต่เรามาแก้ที่กายสามารถแก้ได้เพราะมันเป็นปัญหาเดียวกัน อันนี้แหละจึงว่าเรามาเจริญสติปัฏฐานสี่กันก็เพราะอย่างนี้ทีนี้ เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราก็ถูกเราเนี่ยอบรมมากขึ้นเนี่ยนานขึ้นทำให้เขาเนี่ยไม่มีโอกาสจิตของเราไม่มีโอกาสที่จะไปคิดข้างนอกเหมือนเมื่อก่อนแล้วถูกเราสกัดกั้นจิตนั้นเอามาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยมาตลอดนะมาตลอดทำให้จิตนั้นเชื่องลงช้าลงแล้วก็เกิดความเห็นในตัวเราขึ้นมาตามลำดับ ก็เห็นเขาเรียกว่าก็เห็นตัวเองขึ้นมาตามลำดับจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งตับไตไส้พุงก็จะเห็นขึ้นมาทีละน้อยละน้อยส่วนใดเห็นส่วนนั้นรักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ถามว่า ทำไมต้องเป็นเครื่องอยู่ก็บอกไปแล้วว่าถ้าไม่อยู่กับเราเดี๋ยวก็ไปอยู่กับเขาก็นี่เนี่ยไปอยู่กับเขานะเราถึงได้กุ้มใจเราถึงได้ว่าเอาเราเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาเขาเป็นเครื่องอยู่แล้วเมื่อเรามีเขาเป็นเครื่องอยู่นั่นเป็นสาเหตุจิตที่เราวิ่งไปไม่หยุดอย่างที่เป็นมาแล้วตอนนี้เราจะทำภารกิจของเรานะให้ไปตามเป้าหมายของเราว่าทำยังไงเมื่อเราออกจากสมาธิมาจิตเราถึงจะหยุดได้ก็นี่ไงกำลังทำอยู่นี่ไงเมื่อเป็นอย่างนี้ก็คือทางเดียวก็คือเอาเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ซะจิตตรงนี้ตอนนี้ไปจิตของเราก็จะเอาเราตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ก็สมควรอยู่แล้วว่าจิตเราควรจะอยู่กับเราไปอยู่กับใครทำไมที่ผ่านมาไปอยู่กับเขาหมดนั่นคือความทุกข์ของเราที่มีอยู่แล้วและความไม่สงบระงับของเราก็คือตรงนั้นจิตเราควรจะอยู่กับเราควรจะอยู่กับตัวเองไม่ควรจะอยู่กับใครเราจึงอบรมใจของเรานั้นอยู่กับตัวเองเพื่อให้จิตเราอยู่กับเนื้อกับตัวต่อมาจิตของเราก็เห็นตัวเองมากขึ้น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 จากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งตับไตไส้พุงทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองเราเอาเราเป็นอยู่กะว่าในโลกนี้เนี่ยเราจะไม่อยู่กับใครแล้วอยู่กับตัวเองซึ่งเมื่อก่อนไปอยู่กับคนอื่นแล้วการที่ไปอยู่คนอื่นนั้นทำให้กิเลสเราเกิดก็คือราคะโทสะโมหะเข้าใจไหมว่าเมื่อจิตเราไปอยู่คนอื่นนั้นกิเลสเกิดไหมโยมเกิดราคะโทสะโมหะเกิดแน่นอนผู้หญิงไปอยู่ผู้ชายผู้ชายไปอยู่ผู้หญิงเกิดแน่นอนนะโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดแต่ถ้าอยู่กับตัวเองล่ะราคะโทสะโมหะก็ไม่มีช่องทางที่จะเกิดและไม่นำซ้ำเรายังเห็นตัวเองเป็นอสุภะเห็นความปฏิกูลตัวเองด้วยอุบายที่เรากล่อมเกลาทำให้เราเนี่ยละราคะโทสะโมหะได้อีกระดับหนึ่งการที่เราสกัดกั้นจิตไม่ให้ไปคิดถึงคนอื่นนั้นเป็นการตัดกิเลสใหม่ที่มันเกิดทุกวันนะกิเลสที่มาใหม่ที่เกิดประจำวันไม่ให้เกิดส่วนการที่เอาจิตมาพิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้นเป็นการที่เอาจิตเราไปขุดกิเลสเก่าที่ฝังอยู่ในจิตใจของเราอยู่นั้นออกมาเท่ากับว่าใหม่ตัดเสียเก่าขุดออกเหมือนต้นไม้ต้นนี้เนี่ยใหม่ต้นใหม่ตัดต้นเสียแล้วเก่ารากนั่นก็คือขุดออกพูดง่ายๆก็คือทั้งตัดทั้งขุดเลยให้มันตายไม่ใช่ตัดอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็งอกมาอีกเราต้องขุดรากอีกทีหนึ่งอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเราจะต้องทั้งตัดทั้งขุดกิเลสใหม่ก็หมายถึงว่าจิตที่มันคิดประจำวันของเราเนี่ยมันเป็นกิเลสใหม่ที่คอยจะมีขึ้นเลยกิเลสเก่าก็มีอยู่แล้วไอ้ใหม่นี่ไปปนกับอันเก่าพอดีเลยมากทุกวันเลยเท่ากับว่าเราตัดกิเลสใหม่คือไม่ให้คิดถึงใครกิเลสเก่าก็คือขุดด้วยการพิจารณาอสุภะต่อมาเราพิจารณาอสุภะนี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตไส้พุงเห็นแล้วเอาเครื่องความเห็นเห็นแล้วเอาความเห็นเป็นเครื่องอยู่ของจิตอยู่อย่างนั้นกะว่าเราจะอยู่กับตัวเองตลอดไป เวลาเผลอก็แวบไปอยู่คนอื่นบ้างเหมือนกันแต่ก็ดึงกลับมาใหม่เมื่อก่อนแวบไปอยู่มากเมื่อก่อนไป 100% เลยนะตอนหลังมาก็ไปแค่90%ต่อมาก็80%ต่อมาก็70 60 50 40 30 20ต่อไปก็ไป10%ต่อไปก็เหลือ5%ต่อไปก็หมดอย่างเงี้ยนะมันเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บคนอยู่ในตัวเราข้างนอกก็น้อยลง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 จนหมดเลยแล้วจิตเองก็ไม่มีแรงแล้วพอถูกเราเนี่ยสกัดกั้นมาจนเหมือนกับว่ารถเนี่ยวิ่งเป็น100ต่อมาก็ลดลง90 80 70 60 50ลงมา40 30 20 10แล้วก็จอดสนิทเลยนี่คือการทำให้จิตเราเนี่ยจับได้คุมอยู่หมดเลยลิงตัวนี้หมดแรงแล้วเพราะว่าสกัดหมดเลยนะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะเอาจิตไม่อยู่นะเอาอยู่แก้ปัญหาข้างนอกนี่แหละเอาจิตเนี่ยไม่ให้มันไปมองตัวไว้มองตัวไว้มองตัวไว้พิจารณาตัวเราผมคนเล็บกระดังมองตัวตั้งแต่หัวถึงเท้าไว้มองตัวไว้มากขึ้น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 เอาเหตุความเห็นเป็นเครื่องอยู่ของจิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอามาพิจารณาร่างกายเราตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนนะเอาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตเราอยู่แล้วเนี่ยกายเป็นเครื่องอยู่กะว่าเราจะอยู่เราตลอดชีวิตเราจะไม่ให้อยู่กับใครนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย อานาปานสติก็เอามาใช้ร่วมว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายไม่เข้าไม่ออกก็ตายนึกแต่เรื่องตายแล้วก็นึกลมหายใจไปด้วยกำกับกันไปว่ามันหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแหละแต่มันยังไม่หยุดก็ดูมันไปแต่ขณะนั้นเราให้ความสนใจที่ลมหายใจนั้น 10% พอนะนอกนั้น 90% ใส่ใจที่ความเห็นของร่างกายเป็นใหญ่อย่างนี้ได้หรือจะไม่นำมาลมหายใจมาช่วยก็ได้มองไปเรื่องบ่ายอื่นๆก็ได้ปกติก็ได้อยู่แล้วมันไม่นำมาใช้ก็ไม่มีผลอะไรนะแต่ถ้านำมาใช้ก็มีผลทำให้เหมือนเราก็กระชับขึ้นนะดีขึ้นก็เป็นได้ตรงนี้ต่อมาเนี่ยเราก็ใช้พิจารณากายเนี่ยเอาเป็นว่าตั้งแต่เราพิจารณาสติปัฏฐาน4มาเนี่ยเอาจิตมาพิจารณากายเนี่ยจิตก็ช้าลงไปเยอะเลยเยอะเลยถึงได้บอกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันไงแสดงว่าเรามองเขาเนี่ยจิตวิ่งเร็วมากแล้วก็มองแล้วมองอีกเห็นแล้วขันอีกมันถึงได้วิ่งจับไม่ไหวไล่ไม่ทันไงแต่ตอนนี้มามองตัวเองเนี่ยมองไปมองมามองไปมองมาโอ้มันจะเชื่องลงช้าลงอีกหน่อยมันจับได้ง่ายมากมันเชื่องมันคุ้นไปหมดเลยบอกแล้วว่าปัญหาอยู่ที่จิตแล้วมามองกายเนี่ยมันคนละเรื่องกันไหมบัดนี้รู้เลยว่าเรื่องเดียวกันนะมันเรื่องเดียวกันนะเพราะว่ามองแล้วนะจิตมันช้าลงแล้วยังไม่พอการที่เราเห็นกายขึ้นมาชัดขึ้นมานั้นจะเป็นสักขีพยานของเราว่าโอ้กายเราเป็นอย่างนี้หนอเป็นของไม่เที่ยงจริงๆทั้งก่อนรู้ก็รู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านั้นว่ามันไม่เที่ยงแต่ครั้งก่อนเนี่ยรู้ก็จริงแต่มันไม่ลึกซึ้งอะไรเลยแต่บัดนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นลึกซึ้งมากถึงกับร้องไห้ออกมานะทุกคนที่ทำเนี่ยจะร้องไห้ทุกคนนะร้องไห้ว่าสลดสังเวชว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราคนเราทุกคนเนี่ยถ้าเห็นร่างกายอดร้องไห้ไม่ได้ว่ามันสังเวชใจว่าเราไม่มีอะไรนะน้ำตานี้จะคลอลูกตาร้องไห้นี่ไม่ได้เสียใจร้องไห้ปิติใจว่า เราหลงโลกหลงตัวเองนี่เองเมื่อความเห็นนี่มากขึ้นมากขึ้นเราเห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเลยไม่มีแก่นสารไม่มีสาระอะไรเมื่อเห็นร่างกายแล้วว่าเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวก็เห็นว่าตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีนั่นก็ไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยได้มาเมื่อใช้แต่เมื่อใช้ไปแล้วจิตเราวิ่งไปข้างนอกอย่างโอฬารทำให้จิตของเราเนี่ยจับไม่หยุดไล่ไม่ทันนะจับไม่ไหวไล่ไม่ทันสาเหตุทำให้เกิดกิเลสเรามากมายบัดนี้เราเห็นแล้วว่าเมื่อตัวเราทั้งล่างนี้ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นก็ไม่เที่ยงด้วยเมื่อไม่เที่ยงควรหรือหนอที่เราจะเอาจิตวิ่งไปในอารมณ์เหล่านั้นจิตก็บอกว่ามันก็ไม่ควรนะก็ร่างกายไม่เที่ยงตาหูก็ไม่เที่ยงแล้วจะไปทำไมไปแล้วก็ทุกข์แล้วก็โง่เปล่าเห็นความว่างเปล่าว่าตาใดที่เราไปเห็นมาสิ่งนั้นก็ว่างเปล่าเมื่อตัวว่างเปล่าตาก็ว่างเปล่าตัวว่างเปล่าหูก็ว่างเปล่าเมื่อว่างเปล่าแล้วไม่ควรเลยที่จิตเราจะไปคิดในใครกับใครคิดกับคนอื่นแล้วเอาคนอื่นมาอยู่ในหัวใจเราทำไมการทำเช่นนั้นเพราะความไม่รู้ของเราเป็นเหตุแต่บัดนี้รู้แล้วว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นทางผิดนะผิดว่าไม่ควรไปแต่ไปทำไมความรู้ว่าถูกอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าผิดอย่างนั้นทำให้เห็นว่ามนุษย์ของเราทุกคนที่ปล่อยจิตไปสู่อารมณ์ภายนอกนั้นเป็นทางผิดที่ไม่ควรจะไปแต่ว่ามันผิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราถึงมารู้ทางถูกปัจจุบันนี้เองว่าทุกทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ตรงนี้ทำให้เราปล่อยจิตมากมายความไม่รู้อันนี้ทำให้จิตเราปรุงแต่งไปก็คือสังขารความไม่รู้นั้นก็คืออวิชชาเมื่ออวิชชามีสังขารก็มีก็คือปรุงแต่งไปเมื่อปรุงแต่งไปเนี่ยวิญญาณสังขารมีวิญญาณก็เกิดก็ไปสู่วิญญาณทั้ง6ก็คือจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายมโนเมื่อสังขารมีวิญญาณก็มีเมื่อวิญญาณมีนามรูปก็มีก็คือเราถึงได้อัตภาพมานี้ก็เพราะว่าจิตของเรานั้นไปขวายคว้าข้างนอกมาบัดนี้เรารู้แล้วว่าร่างกายไม่เที่ยงตาหูไม่เที่ยงจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงไม่ควรเลยที่จิตจะอยู่ข้างนอกทั้งหมดเราควรจะเอาจิตนี้ไว้ข้างในเท่านั้นจิตที่ออกไปข้างนอกนั้นเห็นด้วยปัญญาของตนว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุของทุกข์มาจากการยินดีในร่างกายนี้แล้วก็ยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นไปด้วยนี่คือการดับทุกข์ก็คือว่าต่อนี้ไปจิตเราไม่ควรไปในภายนอกเลยก็คือเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นอนัตตานิโรธคือการดับทุกข์นี่คือมรรคคือข้อปฏิปทาที่นำไปสู่การดับทุกข์ก็คือเราจะปฏิบัติแบบนี้แหละก็คือมรรคนั่นเองสติปัฏฐาน4นั่นเองเพื่อความละความพอใจในสิ่งเหล่านั้นชั้นในโลกนี้ว่าไม่น่ายินดีนะโลกนี้ไม่น่ายินดีไม่มีอะไรที่เราจะเอาจิตไปใส่ไปไว้กับสิ่งเหล่านั้นตอนนี้ไปเอาจิตของเราไว้แก่ตัวเราเท่านั้นจะไม่ไว้ที่ใครต่อไปอีกเลยตัวเราอยู่ไหนจิตเราอยู่นั่นจิตเราอยู่ไหนตัวเราอยู่นั่นรอวันตายอยู่ทำให้สติปัญญาตรงนี้เกิดขึ้นจึงแทงอริยสัจ4ได้อริยสัจ4จะเกิดที่นี่นะถึงได้บอกว่าคนที่พิจารณากายเป็นคนที่แทงอริยสัจได้ไงคนที่ไม่พิจารณากายเขาแทงไม่ได้กันแล้วก็ไม่มีทางที่จะจับจิตนั้นอยู่ได้นะตามกันละตามไปเหอะดูก็ดูไปเหอะไม่มีที่สิ้นสุดเลยมันมีสิ้นสุดที่ไหนจิตนะแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ความที่ว่าจิตมีที่สุดก็มีได้จิตก็จะมีที่สุดได้ด้วยวิธีนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้จิตก็เริ่มปิดตัวเองลงไปว่าตอนนี้ไปเราขอปิดจิตเรานะไม่ให้อยู่ภายนอกแล้วให้อยู่ในภายในนี้เท่านั้นคนนั้นคิดอย่างนั้นว่านี่คือการกระทำที่ถูกต้องบอกแล้วว่าร่าเห็นกายนี้เนี่ยมีผลแน่นอนไม่มีผลไม่ได้ผลนั้นก็คือทำให้จิตอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้จิตก็เลยคุมได้หมดเลย 100% ตอนนี้ไปจิตไม่หลอกไปข้างนอกแล้วถูกเรากักขังไว้อยู่ข้างในเพราะเราเห็นตัวเองชัดหมดคนนั้นก็คือพระโสดาบันโอ้พูดตั้งนานโสดาบันจริงเหรอ เมื่อไหร่จะถึงเนาะโสดาบันนี้เนาะโสดาบันนี้เอาจิตอยู่หมดแล้วนะพระอรหันต์จะขนาดไหนฉะนั้นพอโสดาบันไม่มีเลยจิตอยู่ข้างนอกตัวเนี่ยไม่มีก็บอกแล้วไงนี่คือปัญหาที่เราจะแก้ว่าทำไงจิตเราจะไม่วิ่งไปในอารมณ์ต่างๆเพราะวิ่งไปนะจับไม่อยู่นะมันแรงมากนะวิธีเดียวนั่นคือหันมาพิจารณากายก็บอกแล้วไงว่าปัญหาอยู่ที่จิตแต่ไม่แก้ที่กายไงปัญหาเดียวกันปัญหาที่ผลไม้เราแก้ที่ต้นเนี่ยลดน้ำที่ต้นแต่หวังผลที่ปลายปัญหาเดียวกันนะเราลดต้นก็จริงแต่เราหวังผลที่ปลายนะบอกไปลดมันทำไมที่ต้นนะก็มันมีผลเราอยากได้ผลก็ลดที่ผลนั่นสิได้ไหมจ๊ะเขาบอกว่าอยากได้ผลก็เอาน้ำลดที่ผลเลยแต่อีกคนหนึ่งบอกลดที่โคนมันลดที่ต้นมันไอ้คนนั้นก็บอกว่าคนละเรื่องกันไหมผลมันอยู่ที่ปลายแต่เราไปลดโคนมันทำไมเพราะคนนั้นมองลึกกว่าเข้าใจลึกซึ้งกว่าเขาถึงพูดอย่างนั้นแต่คนที่บอกว่าอยากได้ผลก็ลดที่ผลดิคนนั้นไม่ลึกซึ้งเลยนะ อันนี้แหละจึงว่าเราได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราพิจารณากายนี้มันเป็นโคนลดน้ำที่โคนแต่จิตเราหยุดได้นั่นคือผลที่ปลายอยู่จิตอยู่แน่เขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวเท้านี่แหละทำไมอยู่หัวเท้าก็พิจารณากายไงคนที่พิจารณากายเอาจิตอยู่หมดเลยไม่พิจารณาไม่ได้หรอกคนที่บอกว่าปัญหาอยู่ที่จิตก็ดูจิตอย่างเดียวสิดูกายทำไมนี่คือปัญหาดูไปเถอะจิตเนี่ยไม่จบหรอกต่อให้100 ปีนี่ทางมันเคยจบที่ไหนนะ แต่ถ้าดูที่กายนะจบนะสงสัยไหมว่าทำไมอาตมาสอนที่กายอย่างเดียวมองลึกกว่ากันคนที่บอกว่าลดที่โคนทำไมก็อยากได้ผลก็ลดที่ผลดิบอกว่าคนบางคนบอกกิเลสเกิดแต่จิตก็ดูที่จิตดิดูกายทำไมมันเดียวกันนะคนมองอย่างนั้นนะมองตื้นไม่ได้มองลึกนะคันที่ไหนก็ยาคาทาที่นั่นกินยาไปทำไมนะมองตื้นหมดเลยคนนี้นะปัญญาไม่ลึกก็ได้ตื้นไปนะฉะนั้นคนต่างคนต่างวิเคราะห์นะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสติปัญญาแต่ละคนที่จะมองฉะนั้นไม่สงสัยเลยว่าทำไมอาตมาสอนให้พิจารณากายทั้งปัญหามันอยู่ที่จิตนะก็มันเรื่องเดียวกันไงเรื่องเดียวกันนะไม่ต้องสงสัยถ้าไม่มองตัวนะไม่เห็นตัวเอาจิตไม่อยู่นะบอกให้ไม่อยู่หรอกอยู่ได้ทำให้จิตของเราเนี่ยอยู่ 100% เลยฉะนั้นพระโสดาบันจึงคุมจิตอยู่ได้ถึง 100% ไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์หรอกจิตจะไม่มีอยู่ข้างนอกเลยอีกแล้ว จะเข้าสมาธิก็นิ่งจะออกสมาธิก็สบายไม่ออกไม่หลุดไปเลยปัญหามันจบนะปัญหาจบเราฝึกครั้งเดียวปัญหาจะจบไปเลยจะไม่หวนกลับมาเลยจะไม่หวนกลับไปสู่การมีได้อีกเลย อันนี้คือการแก้ปัญหาว่าทำไมนักหนาสอนพิจารณากายพิจารณากายทำไมสอนนิจจังเลยเพราะว่ามีเหตุผลตรงนี้นะคนไม่รู้กันไงวิพากษ์วิจารณ์กันไปไม่ใช่ง่ายนะเอาจิตอยู่นะตามเหรอโอ้ไม่มีทางหรอกตามหรือไม่ตามไม่มีผลเลยนะไม่จบนะดูมันเหรอดูการเกิดดับเหรอมันก็เปลี่ยนกิ่งไม้โหนไปทุกวันเลยมันจะไปกิ่งเดียวที่ไหนล่ะลิงตัวเดียวแต่มากด้วยกิ่งไม้นะจิตดวงเดียวมากด้วยอารมณ์คว้าอารมณ์นั้นคว้าอารมณ์นี้ไม่ใช่ว่าจิตหลายดวงนะจิตมากดวงนะจิตดวงเดียวแต่เปลี่ยนกิ่งไม้ห้อยโหนหลายกิ่งหลายอารมณ์ลิงตัวเดียวแต่ห้อยโหนทั้งป่าเลยกิ่งไม้มันเปลี่ยนมันใช่ไหมอยู่กิ่งเดียวเนี่ยอารมณ์ไม่ใช่เดียวดับจากกิ่งนี้ก็ไปเกิดกิ่งนั้นดับจากกิ่งนั้นก็เกิดดับทั้งวันเลยไม่ใช่ว่าเกิดดับตัวที่เราไม่มองไปเถอะนะตามลิงไปเถอะจบที่ไหนจะไม่มีคำว่าจบเลยนะแล้วทำอะไรไม่จบเนี่ยแล้วมันได้อะไรอ่ะแต่พิจารณากายจบนะไม่สงสัยนะว่าทำไมตมาเชียร์เรื่องนี้เหลือเกินทำแล้วนะคิดถึงตัวเองก็อยู่ดิจิตคิดถึงคนอื่นอยู่ที่ไหนเราไปอยู่กับเขาหมดน่ะเราก็ไม่เป็นตัวของตัวจิตเราไปอยู่เขาหมดน่ะทำไมอยู่เขามันอยู่มานานแล้วอ่ะมันอยู่ไม่ใช่มาเพิ่งจะอยู่นะมันอยู่ที่จะเป็นกำลังแล้วมันเป็นแรงแต่ตอนนี้เราจะทำไงให้มันอยู่ก็เริ่มมาคิดนาตัวเราเนี่ยใหม่ๆก็ต้องทนหน่อยนะเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยจิตมันดิ้นมากเลยนะเวลาคนทำใหม่ๆวิธีนี้นะทนหน่อยเราจะสบายหน่อยเมื่อเราแก่กล้าขึ้นหน่อยแล้วจะเริ่มสบายตัวทำง่ายขึ้นใหม่ๆยากมากแต่ต้องทนหน่อยเห็นว่ายากๆโอ้ยไม่เอาแล้ววันหลังไม่เอาแล้วถ้าไม่เอาเราก็กระปักเป็นคนเก่าเอาเลยคนเก่าก็ไม่อยากเอาไม่เอาก็ต้องเอาอะเพราะว่าตัวเองไม่มีทางออกก็จะเป็นต้องอยู่มันไม่มีทางเลือกมันไม่มีทางเลือกมีทางเลือกทางเดียวนี้เท่านั้นวิธีอื่นเอาไม่อยู่เรื่องของเรื่องว่าเราจะย้ายเขามาเป็นเราให้ได้ก็ต้องย้ายมาแล้วเวลาเห็นตัวเราเนี่ยกับเห็นตัวเขาธรรมชาติเดียวกันนะธรรมชาติเดียวกันนะบางคนบอกว่าเห็นตัวเองเห็นยังไงก็เวลานึกถึงเขานะธรรมชาติอย่างไรล่ะธรรมชาตินั้นแหละมาปรากฏที่เราแสดงว่าทุกคนมีธรรมชาตินั้นอยู่แล้วรู้ไหมเวลาเรานึกของคนอื่นนะเห็นเขาไหมล่ะเห็นไหมรู้จักความเห็นไหมรู้จักภาพไหมโอ้ยิ่งรู้จักเลยเงียบไม่มีใครพูดรู้จักไหมรู้จักภาพนั้นรู้ไหมว่าภาพนั้นคือกิเลสโอ้ยิ่งก็รู้อีกภาพรักก็จะรักภาพชังก็จะชังภาพโกรธก็จะโกรธภาพหลงก็จะหลงวันหนึ่งมีแต่ภาพทั้งวันเลย ภาพเหล่านั้นก็คือภาพคนอื่นเราเปลี่ยนจากคนอื่นมาเป็นเราภาพนั้นแหละธรรมชาติเดียวกันเราเห็นชัดเห็นเขาชัดอย่างไรเห็นเราก็ชัดแบบนั้นเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่ชัดไงแต่ต่อไปถ้าชัดที่สุดแล้วชัดเท่าเดียวกันแต่มันมีอย่างนี้นะว่าเวลาเห็นตัวเองแจ้งขึ้นนะเขาก็จะมืดลงนึกของเขามันก็จะออกนะเขาจะมืดนะต่อไปเห็นตัวเองแจ้งหมดแล้วเนี่ยคนอื่นนึกไม่ออกเลยดีไหมโยมนึกไม่ออกจะได้ปิดสักทีเนาะนึกไม่ได้เลยไม่เห็นมืดหมดเลยแจ้งอยู่ที่เราหมดแล้วมันเป็นลักษณะเดียวกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้อบรมเรื่องนี้เนี่ย วันๆเห็นเขาแจ้งแต่เห็นเรานึกไม่ออกเลยมืดหมดเลยตอนนี้มันกลับด้านกันมันกลับด้านเพราะเราพลิกจิตนี่จิตเนี่ยเขามีไว้ให้คิดคนอื่นแต่เราคิดแล้วมันไม่ไหวนะเราก็เลยกลับด้านมาคิดถึงตัวเองและการคิดถึงตัวเองเนี่ยธรรมชาติไม่ได้สอนแต่พระเจ้าสอนนะเพราะพระเจ้าสอนให้แก้ธรรมชาติด้วยการกลับด้านเมื่อกลับด้านเนี่ยต่อไปเราเห็นเราแจ้งเนี่ยนึกคนอื่นนึกไม่ออกเลยนั่นคือการปิดโลกเลยมาถึงว่าจิตไม่มีอยู่ในโลกเลยเราต้องทำภารกิจนี้ให้ได้เกิดจากการพิจารณากายหมดเลยบอกแล้วว่ากายนี้เรื่องเดียวกันนะบางคนอาจสงสัยว่าพิจารณากายมันเกี่ยวอะไรกับจิตมันเกี่ยวอยู่แล้วแต่ปัญญาของคนจะแทงได้ไหมตรงนั้นเองคนเขามีปัญญาเขาแทงได้ว่ามันเกี่ยวข้องอยู่นะมันโยงใหญ่อยู่ ฉะนั้นถึงเราจะรู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะเป็นของไม่มีอะไรเป็นแก่นสารแต่เราจำเป็นต้องเห็นถ้าไม่เห็นไม่สำเร็จประโยชน์ไงที่บอกว่าบางคนบอกโอ้ไม่ต้องไปรู้หรอกมันก็ไม่เที่ยงรู้ไปก็ไม่เที่ยงอยู่ดีมันมีผลถ้าไม่เห็นจิตหยุดไม่ได้หรอกนะรู้ว่าไม่เที่ยงก็ตามหยุดไม่ได้แต่ถ้าเห็นดับหยุดได้ทีนี้เมื่อภาพคนอื่นเนี่ยดับไปภาพคนอื่นเขาเรียกว่าวิญญาณหกวิญญาณแปลว่ารับรู้หกคือเราเห็นเขาด้วยตาเป็นจักขุวิญญาณเห็นได้หูจมูกลิ้นกายใจโสนาคาตาชิวหามโนกายะมโนวิญญาณวิญญาณหกอย่างแล้ววิญญาณหกอย่างนี้เองจะไปรวมที่มโนหมดเลยเวลาเราตายแล้วเนี่ยอยู่ที่มโนวิญญาณของเราเวลาเราตายปุ๊บเรานึกถึงสิ่งใดเราไปเกิดสิ่งนั้นแน่นอนเพราะว่าวิญญาณเราไม่ได้ดับแต่คนที่มาพิจารณาร่างกายเนี่ยวิญญาณหกนี่ดับแล้วที่บอกว่านึกถึงคนอื่นเนี่ยไม่ได้เลยมืดแสดงว่าวิญญาณหกเราดับแล้วเมื่อวิญญาณของเราดับมาจากอะไรเพราะมาจากสังขารดับความปรุงแต่งไม่มีถามว่าสังขารดับมาจากอะไรมาจากอวิชชาดับเพราะวิชาเกิดขึ้นแล้ววิชาคืออะไรคือการรู้อริยสัจทั้งสี่ว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์ที่ข้อปฏิบัติฉะนั้นมันโยงใยกันหมดเลยนะทำให้เราเห็นว่ารู้ยังไงเห็นว่าอวิชชาเนี่ยเป็นรู้วิชารู้วิชานี่รู้ยังไงทำให้ทำลายอวิชชาได้รู้ว่าการเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาก็รู้ว่าตัวเองไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเมื่อของว่างเปล่าตัวเราไม่เที่ยงตาหูก็ไม่เที่ยงตาหูไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อาศัยตาหูนั้นเกิดขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์นี่คือเห็นทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือการยึดมั่นร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้เป็นเรานี่คือการดับคือเหตุของทุกข์ก็คือทำให้จิตนั้นวิ่งไปข้างนอกเป็นตัณหาการดับทุกข์ก็คือการเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเขาเรียกว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งเมื่อเราแจ้งตัวเองขึ้นมาแล้วเนี่ยเราการดับทุกข์ก็ถึงจะได้เกิดขึ้นดับอะไรดับจิตของเราไม่ให้ไปหาคนอื่นนั่นเองนิโรธก็คือการดับอารมณ์ทั้งหมดหนทางก็คือมรรคมีองค์แปดรู้อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าวิชชาเมื่อวิชชาเกิดสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับฉะนั้นคนที่ดับวิญญาณได้นามรูปต่อไปก็จะไม่มีจะไม่เกิดอีกนั่นเองแสดงว่าเวลาคนไหนตายปุ๊บเนี่ยเราคิดสิ่งใดเราไปเกิดสิ่งนั้นแต่ถ้าคนนั้นไม่ได้คิดถึงใครคิดถึงตัวเองเท่านั้นถือว่าวิญญาณดับนะการเห็นตัวเองเนี่ยเรียกว่าญาณทัศนะแต่เห็นคนอื่นเขาเรียกว่าวิญญาณหก เราจะดับวิญญาณหกด้วยญาณทัศนะตัวนี้เมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปก็จะไม่เกิดฉะนั้นเราจะไม่เกิดในภพต่อไปเพราะวิญญาณหกเราดับนี่มาจากพิจารณากายหมดเลยนะถ้าอย่างนั้นเราจึงเดี๋ยวว่าการเห็นกายนี้คือเรื่องปัญหาเดียวกันเป็นเรื่องโยงใหญ่ไปถึงจิตแล้วเราจะเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ในวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่เอาใครมาเป็นเครื่องอยู่ในจิตใจของเราต่อไปวันไหนวันหนึ่งเราก็จะเอาตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกทั้งภายในเนี่ยเราจะไม่มีแล้วเราจะวันวันจิตเรามีแต่ภาพเราคนเดียวในโลกไม่มีภาพคนอื่นเลยแม้แต่คนเดียวอยู่ในใจเราถึงแม้ว่าตาเราจะเห็นเขาอยู่หูเราจะได้ยินเขาอยู่แต่ตาเห็นไปแต่จิตไม่ได้ไปด้วยหูได้ยินแต่จิตไม่ได้ไปด้วยรู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นก็เกิดขึ้นคนนี้ชนะโลกแล้วชนะจิตตัวนี้แล้วจิตตัวนี้อยู่ในกำมือแล้วลิงตัวนั้นจับได้แล้วเชื่องแล้วอยู่ในกำมือแล้วเชื่อไหมว่าเราสามารถจะจับจิตของเราถึง 100% เลยไม่มีส่วนไหนจิตที่จับไม่อยู่ไม่มีเลยนี่คือชัยชนะนะการที่เราเห็นตัวเองอยู่เสมอนั้นเราก็จะเห็นอยู่อย่างเงี้ยถึงวันตายนี่คือที่สุดของทุกข์ที่สุดของทุกข์คำว่าที่สุดตรงนี้เนี่ยที่เคยถามว่าจิตที่คิดไปเนี่ยหาที่สุดมันได้ไหมล่ะมันไม่มีที่สุดของมันตามไปเถอะไม่มีที่สุดก็แล้วกันแต่จะสุดที่สุดก็คือตรงนี้นี่คือที่สุดของเขามีอยู่ตรงนี้เราจะไปหาที่สุดของจิตอยู่ข้างนอกไม่มีทางพบเจอได้แน่นอนนะที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ร่างกายนี้ตั้งแต่หัวถึงเท้านี้นี่คือที่สุดของทุกคนไหนอยู่ตรงนี้คนนั้นชนะโลกแล้วจิตเอาอยู่หมดไม่มีข้างนอกไม่รั่วไม่ไหลไปไหนเพราะจิตของท่านอบรมมาดีแล้วนะด้วยสติปัฏฐานสี่นี่เองเมื่อเราเห็นกายมากๆเนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาทางกายก็เห็นเวทนาทางจิตก็เห็นแล้วก็เห็นในเวทนาเหล่านั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราเห็นจิตด้วยและเห็นธรรมด้วยเห็นตามไปหมดเลยมาจากการเห็นกายประการเดียวถึงได้ว่าถ้ากรรมฐานไหนที่ไม่เห็นกายเนี่ยไม่มีทางเลยชนะได้เลยนะฉะนั้นกายของเรานี่เห็นได้นะไม่ใช่ไม่เห็นถึงวันนี้เนี่ยเราหลับตาดูตัวเรานี่มืดตึ๊บเนี่ยวันหนึ่งก็แจ้งโล่เลยสว่างเลยแล้วก็แจ้งอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตไม่มีการดับเลยเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมนะเราก็มืดอยู่อย่างเนี้ยตลอดชีวิตไม่ได้ดับไม่ได้สว่างเลยเหมือนกันตอนที่มืดเขาก็มืดตลอดชีวิตเหมือนกันตอนที่สว่างก็สว่างทั้งชีวิตเหมือนกันเราอยู่โลกมืดมานานนะถึงแม้จะมีดวงจันทร์ดวงตะวันสว่างข้างโลกแต่มืดทางธรรมมืดข้างในตัวเรามืดนึกไม่ออกมองไม่เห็นแต่บัดนี้เราทำลายความมืดนั้นได้นะด้วยการอบรมสติปัฏฐานสี่มรรคมีองค์ 8 นี่เองสติปัฏฐานสี่เป็นอย่างนี้นะมรรคก็เหมือนกันก็คือว่าความเห็นชอบข้อที่หนึ่งก็คือความเห็นก็คือเห็นอริยสัจข้อที่สองก็คือแบ่งจิตเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งออกนอกนั้นตัดประการเดียวเราไม่ตามก็มีใครตามหรอกจิตอะตามแล้วมันไม่จบไหมมันไม่ตามก็ตัดอย่างเดียวเลยคิดตัดคิดตัดคิดตัดเลยแล้วมันจะจบตัดอย่างเดียวแล้วไม่มองกายก็ไม่ได้นะถ้าไม่มองกายก็ไม่จบเลยนะตัดเดี๋ยวมันก็ต่อใหม่ตัดเดี๋ยวมันก็ต่อใหม่นะแต่ถ้าเราตัดแล้วมาดูตัวเราเนี่ยต่อไปจะไม่ต่อละเขาจะไม่ต่อมันจะเป็นการตัดรากถอนโคนนะเราตัดต้นไม้ยังไม่พอเราขุดรากถอนโคนด้วยจิตที่คิดไปแล้วตัดเนี่ยตัดกิเลสใหม่แต่ละการพิจารณาเห็นแจ้งตัวเรานั้นขุด รากถอนโคนนะ เข้าใจไหมโยมเมื่อเราพิจารณาตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจนกว่าเราจะเห็นตัวเองเนี่ยมากชัดหมดเลยทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งตับไตเส้นพุงทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นตัวเองมากจนเห็นว่าตัวเองนั้นเบื่อหน่ายเมื่อเราเห็นว่าจิตเราเนี่ยเห็นตัวเองแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายทำให้จิตเราหยุดลงไปไม่เอาใครมาเป็นเครื่องอยู่ไม่มีใครมาเป็นอยู่ในใจเราแล้วเนี่ยคนนั้นก็คือพระโสดาบันซึ่งพระโสดาบันเนี่ยคุมจิตอยู่ 100% จิตจะไม่มีรั่วข้างนอกได้เลยทำให้คุมนรกได้ปิดนรกเลยนรกคือจิตที่ส่งไปนั่นเองโอ้ปิดได้หรือเปล่าชาตินี้เนาะจะปิดได้ไหมเนี่ยโยมสังเกตไหมเวลาคิดไปปุ๊บเนี่ยคิดไม่ดีทุกทีเลยเวลาจิตมันหลุดไปนะคิดไม่ดีทุกทีเลยก็นั่นคือนรกไงแต่ถ้าเราคุมตรงนี้อยู่นะนรกก็ปิดโอ้นรกนี่ปิดยากนะจะไม่ยากได้ไงอะเทวดายังปิดไม่ได้เลยมนุษย์เนี่ยไม่เห็นนรกนะเทวดานี่เห็นอยู่ตลอดนะเขาเห็นนรกอยู่นะขนาดเขาเห็นนะเขายังไม่รอดเลยเพราะอะไรเพราะเทวดาคุมจิตไม่อยู่เหมือนกันเหมือนเรานะเราก็คุมจิตไม่อยู่คนไหนคุมไม่อยู่นรกรอเสมอนะอย่าว่าแต่มนุษย์ไม่เห็นนรกเทวดาเห็นอยู่เขายังไม่พ้นเลยปิดนรกยากจริงๆแม้แต่ถึงพรหมโลกพระพรหมที่อยู่พรหมโลกเนี่ยยังคุมจิตไม่อยู่เลยนรกก็รออยู่เหมือนกันฉะนั้นนรกเนี่ยปิดยากมากตั้งแต่พรหมโลกไปถึงมนุษย์เราเนี่ยปิดยากกันหมดเลยถ้าเราปิดได้ล่ะเรายิ่งกว่าพรหมโลกอีกยิ่งกว่าพระพรหมอีกยิ่งกว่าเทวดาอีกยิ่งกว่ามนุษย์อีกนั่นคือความสามารถของการฝึกเนี่ยฉะนั้นนรกนี่ปิดยากที่สุดนะยากมากเพราะว่าการปิดนรกนั้นเท่ากับว่าปิดการรั่วของจิตนี่เองไม่รั่วแล้วพระโสดาบันใครๆจะคิดว่าพระโสดาบันง่ายๆนะตื้นๆนะไม่ง่ายๆหรอกนะต้องคุมจิตให้อยู่ถึง 100% นะแล้วพระอรหันต์จะคุมได้ขนาดไหนพระโสดาบัน 100% เนี่ยคือพระโสดาบันก็คือการคุมจิตไม่ให้ไปเนี่ยได้ 100% แต่ถึงอย่างนั้นพระโสดาบันก็ยังถึงมีถึง7ชาติโอ้7ชาติเนี่ยนะคนไม่รั่วแล้วมี7ชาติเรารั่วในกี่ชาติหนอนะคนไม่รั่วเลยเนี่ย7ชาติเป็นอย่างน้อยและเป็นอย่างมาก7ชาติไม่เกิน8ชาติไม่มีชาติที่8ขนาดคนที่ไม่รั่วไม่ไหลไม่หลุดไปเนี่ย7ชาติแต่คนที่รั่วล่ะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมนุษย์นะเยอะมากฉะนั้นเราลงทุนพิจารณากายไปเถอะโยมหยุดได้โยมจะยิ่งกว่าเทวดายิ่งกว่าพรหมโลกเราทำมนุษย์นี่แหละคุมได้จิตคุมได้จริงขอให้เห็นแจ้งตัวเรานี่เถอะบอกแล้วว่าถ้าไม่เห็นไม่ได้เลยไม่มีผลเลยหยุดจิตไปอยู่หรอกบางคนบอกโอ๊ยไม่ต้องพิจารณากายเราก็รู้อยู่แล้วไม่เที่ยงไม่พิจารณาไม่ได้สินะไม่พิจารณาไม่ได้สิเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรที่จะหยุดจิตยั้งจิตได้แต่ถ้าพิจารณาและเห็นแจ้งเนี่ยหยุดยั้งได้นึกบอกว่ามีผลมากนะถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเงินเนี่ยคือเงิน จะไปหาเงินทำไมไม่ได้ต้องหาถ้าหาได้มาแล้วมันมีผลมากไงแต่รู้อย่างเดียวว่ามันเงินเนี่ยแต่ไม่มีตัวเงินเนี่ยจะมีผลอะไรมันไม่มีผลเลยใครๆก็รู้ว่าเงินแล้วมันมีเงินไหมล่ะมันไม่มีจะมีผลอะไรรู้ไปก็เท่านั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยกันบางคนเขาก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ไปก็เท่านั้นเลยไม่มีกิเลสก็มีเหมือนเดิมมันแต่เห็นแล้วนี่เป็นเรื่องเลยกิเลสหมดนะไม่ได้นะคำพูดนี้ไม่ได้แสดงว่าคนพูดนี้ไม่เห็นเลยนั่นเองแล้วไม่มีทางหรอกจะหยุดจิตได้บางคนยังบอกว่าจิตนี่มันหยุดไม่ได้หรอกทำไมล่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วทำไมอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอย่างนั้นแหละเวลาคิดดีก็ให้รู้ซะไม่ดีก็ให้รู้มันดีไม่ดีก็ให้รับรู้ไปถ้าอย่างนี้เราก็เป็นคนเก่านั่นแหละมันจะต่างอะไรก็คุมไม่ได้คนเก่าคนรู้ก็คุมไม่ได้คนใหม่ก็คุมไม่ได้คนรู้ถามก็คุมไม่ได้แล้วพระอรหันต์คุมจิตไม่ได้มีไหมล่ะพูดไปได้นะพูดไปได้บอกจิตมันคุมไม่ได้หรอกเพราะจิตกับอารมณ์มันเป็นอาหารกันมันก็กินอาหารมาทุกวันแหละเพียงแต่ว่ามันคิดอะไรก็ให้เราเฉยๆไว้เมื่อก่อนคิดแล้วก็ดีใจกับมันเสียใจกับมันนั่นคือกิเลสแต่ตอนเนี้ยดีใจก็เฉยไว้ไม่เสียใจก็เฉยไว้นี่คือการแก้แล้วไม่ได้นะพูดอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าไม่ได้แก้นะถือว่าไม่ได้แก้จะเฉยไม่เฉยมันรู้แหละมันไปอ่ะคุมไม่อยู่นะอย่าไปว่าอย่าพูดตรงนี้เป็นธรรมะนะบอกเนี่ยธรรมะชั้นสูงแล้วไม่ใช่ธรรมะต้องเอาอยู่สิถ้าอย่างนั้นพระอรหันต์ก็ราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีแต่มีแล้วเฉยไว้อย่างนั้นหรือมีก็รู้ว่ามีแต่ก็เฉยไว้แสดงว่าละไม่ได้เลยเฉยแต่ว่าละไม่ได้อย่างนั้นหรือมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ต้องละได้สิเอาราคะเกิดจากอะไรก็คิดถึงผู้อื่นนั่นแหละโทสะละก็คิดถึงผู้อื่นนั่นแหละโมหะก็คิดถึงผู้อื่นนั่นแหละคิดถึงตัวเองจบเลยละได้นะมันต้องมีดิแม้ตัวเองละไม่ได้ก็ไปพานให้คนอื่นเป็นนั่นไปหมดเหมือนตัวเองไปหมดเท่าก็เราคนเก่านั่นเองจะต่างอะไรไม่ได้นะไม่ได้มันต้อง คือมันต้องละได้นะถ้าดังนั้นพระอรหันต์ก็ราคะโทสะมีเหมือนเดิมแต่เฉยๆไว้อย่างนั้นไม่ใช่นะก็ต้องละได้นะละได้ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราปิดจิตได้คนนั้นก็คือเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันมีคุณสมบัติก็คือว่าจิตไม่ออกข้างนอกตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนอยู่นั่นเพราะอะไรเพราะจิตอยู่กับตัวแล้วคนทั่วไปจิตไม่อยู่กับตัวตัวอยู่นี่จิตอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้ตัวอยู่นี่จิตอยู่ที่อื่นไม่อยู่ด้วยกันเลยอันนั้นคือปุถุชนคนทั่วไปจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไงชวนพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปจิตอยู่กับตัวแล้วตัวอยู่ที่ไหนจิตท่านอยู่ที่นั่นแหละจิตอยู่ที่ไหนตัวท่านอยู่ที่นั่นไม่แยกกันไปด้วยกันเราไม่เป็นอย่างนั้นนั้นตัวอยู่นี่จิตอยู่ไหนไม่รู้อันนั้นคือปุถุชนโยมนะถามว่าจิตไม่รั่วแล้วเนี่ยทำไมพระโสดาบันมีถึง7ชาติก็คือว่า กิเลสใหม่นี่ไม่มีแล้วแต่กิเลสเก่าเนี่ยขุดออกแล้วแต่ยังเหลือนิดหนึ่งนิดหน่อยเหมือนขุดรากแล้วเนี่ยแต่ว่ารากมันยังเหลือหน่อยหนึ่งเหมือนเราไปจับของเหม็นแล้วเราก็ล้างมือมือก็สะอาดแล้วไม่เปื้อนแล้วแต่เวลาดมมือเนี่ยกลิ่นยังติดอยู่พระโสดาบันก็คือกลิ่นเองแค่กลิ่นนั้นแค่นั้นนะเจ็ดชาตินะแต่เราเนี่ยกำเต็มมือแล้วมั้งเนอะ นะยังไม่ได้ล้างเลยนะเลอะหมดเลยแค่กลิ่นนะนั่นคือภารกิจของโสดาบันว่าไอ้กลิ่นเนี่ยจะทำให้หมดได้อย่างไรเจ็ดชาติโอ้พิษมันมากเหลือเกินภพชาติเนี่ยนะฉะนั้นพระโสดาบันก็ล้างต่อไปอีกก็คือพิจารณากายต่อไปอีกถึงแม้จิตไม่ออกแล้วก็ต้องพิจารณาตัวต่อไปเพราะรายละเอียดอย่างนั่นคือภารกิจบางคนบอกว่าจิตไม่ออกแล้วคงจบแล้วมั้งยังมีอีกชั้นหนึ่งเมื่อพระโสดาบันเห็นว่ากินยังติดมืออยู่ทำไงดีก็ล้างบ่อยๆล้างแล้วก็ล้างอีกล้างแล้วก็ล้างอีกเดี๋ยวกลิ่นก็จะจางลงไปจางลงไปจนสุดท้ายกลิ่นก็หมดคนนั้นก็จะเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีเป็นอย่างไรพระอนาคามีก็คือความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นตั้งแต่เป็นพระโสดาบันมาไม่เคยเอาเรื่องเพศตรงข้ามมาคิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีภาพเพศตรงข้ามมาครั้งหนึ่งก็ไม่มีตลอด24ชั่วโมงมีเลยตลอดปีก็ไม่มีพระอนุนเนี่ย25ปีเป็นพระโสดาบันไม่เคยคิดถึงเรื่องผู้หญิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวพระอนุนพูดเองนะไปดูที่เทระคาถานะท่านบอกว่าตั้งเราเป็นพระเสขะ25ปีไม่เคยคิดถึงกามแม้แต่ครั้งเดียวดูมาตรฐานเดียวกันนะไม่มีภาพถ้าเมื่อไม่มีภาพจะเกิดกิเลสได้ตรงไหนอ่ะนี่คืออานิสงส์ของการพิจารณากายนะโยมไม่ทำไม่ได้นะที่จะมาสอนเรื่องนี้นักหนาเนี่ยคนก็พิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะสอนมันไม่เหมือนเขาอ่ะก็เหมือนเขาแล้วมันยังไงนะมันแก้ต้องได้สิมันแก้ได้ตรงนี้เนี่ยคือพระเจ้าก็ให้ตรงนี้อยู่ไม่ใช่กรรมฐานธรรมานะก็ให้มาวันบวชเองผมคนเล็บฝันหนังให้พิจารณาตัวเราก็ตัวเราจิตอยู่ตัวมันก็ไม่ไปที่อื่นนั่นแหละแล้วไม่อยู่ตัวก็มันก็ไปเรื่อยนั่นเองนะแล้วจะเว้นตัวเสียมันไม่ได้นะฉะนั้นมาตรฐานเดียวกันกับพระโสดาบันของพระนนท์ว่าตลอด25ปีกามสัญญาไม่เคยเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวพยาบาทสัญญาไม่เคยเกิดขึ้นได้แต่ครั้งเดียวนึกรักใครก็ไม่มีนึกโกรธใครก็ไม่มีพระนนท์พยาบาทสัญญาก็คือคิดเวลาคิดมันจะมีภาพขึ้นมาเนี่ยมันไม่มี ไม่มีนะอันเดียวกันนี่คือคุณภาพของพระโสดาบันไม่ใช่ว่าอาตมาตั้งเองนะคือระบบจะตั้งให้เห็นจนกว่าเราจะไปถึงพระอนาคามีกามราคะก็หมดเพราะว่าเราเห็นตัวเองแล้วรับไม่ได้ละหญิงรับชายไม่ได้ชายรับหญิงไม่ได้แล้วก็ไม่โกรธใครแล้วแล้วก็เห็นตัวเองแจ้งที่สุดจนไม่มีอะไรจะแจ้งกว่าแล้วที่บอกว่าเห็นตัวเองเนี่ยสว่างสวัยแจ้งไปหมดเนี่ยนึกคนอื่นไม่ได้เลยมืดหมดเลยมืดไปเลยนึกไม่ออกดีเหมือนกันไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพคนเองโชว์คนเดียวในโลกนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานึกได้คือเรานอกนั้นนึกใครไม่ได้สักคนมันกลับด้านน่ะธรรมชาติกลับด้านได้ อัศจรรย์ไหมโยมโอ้เราสามารถจะพลิกจิตไปอีกด้านหนึ่งได้นะจากว่าเมื่อก่อนเราฝึกใหม่ๆนะวันๆมีแต่ภาพขายเต็มไปหมดเลยจิตใจของเรายกเว้นเราคนเดียวที่ไม่มีแต่ตอนนี้กลับพลิกเลยอีกด้านหนึ่งเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเราจะค่อยจะคิดแต่คนอื่นคิดแต่คนอื่นคิดแต่คนอื่นมันถึงได้มีภาพคนอื่นเต็มไปหมดเนี่ยแต่ตอนนี้เราคิดแต่ของเราคิดถึงตัวเราคิดถึงตัวเรามันถึงได้มีภาพเราภาพคนอื่นถึงหายไปไงอยู่ที่เราบังคับบัญชาจิตตรงนั้นว่าจะให้ไปทางไหนเมื่อก่อนเราบอกว่าไปตามที่ชอบเถิดมันก็เลยชอบไปข้างนอกเลยโอ้ชอบมากแต่ตอนนี้เราบอกว่าไม่ได้ไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วนำเรื่องราวมาให้เราทุกข์มากเพราะชอบของเขาแต่มันทุกข์ของเราตอนนี้ต้องตามใจเราต้องตามเราตามใครเราตามพุทธเจ้าตามพระอรหันต์ทั้งหลายว่าท่านไปทางนี้กันก็เลยเป็นหน้าที่เราต้องฝึกจิตตรงนั้นแหละกลับด้าน ไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูไม่ให้ไปทางจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าถ้าจิตเราไม่เห็นตัวมันก็ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจโดยปริยายแต่ถ้าเราเอามาดูตัวจิตก็งดกันไปโดยปริยายเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะดึงว่าที่มาของการพิจารณากายเนี่ยดึงได้ว่ามีความคุณมีการทรงคุณค่าได้มีเป็นเรื่องของทรงคุณค่าได้สูงสุดนะเท่ากับเราละทุกข์ได้จริงๆ อันนี้แหละจึงว่าเราสามารถที่จะนำตนไปสู่การพ้นทุกข์แล้วก็พ้นได้จริงๆและไม่สงสัยว่าสมัยพุทธกาลทำได้อย่างไรสมัยนี้ทำได้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของการพิสูจน์ในชาติเดียวไม่ใช่ว่าตายแล้วเราจะไปรู้ว่านิพพานสวรรค์นิพพานยังไงชาตินี้ไม่มีสิทธิ์รู้เราปฏิบัติไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่ปฏิบัติเดี๋ยวนี้ชาตินี้มันมีผลออกมาให้เห็นอยู่แล้วไม่ต้องไปรอขอให้เอาจริงเท่านั้นแหละนะรอคือชาตินี้เขาคือมีผลให้เห็นอยู่แล้วไม่ต้องรออะไรฉะนั้นจึงว่าการพิจารณากายจึงความจำเป็นเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยแจ้งเกินกว่านั้นไม่มีอีกแล้วเราเคยเห็นเวลานึกถึงคนอื่นเราเห็นภาพคนอื่นชัดขนาดไหนชัดขนาดนั้นแหละไม่มีเกินกว่านั้นอีกแล้วนะธรรมชาตินั้นสุดแล้วมีที่สุดแล้วเมื่อเราคิดว่าธรรมชาตินี้เห็นแจ้งสุดแล้วเนี่ยขืนเราพิจารณาต่อไปเนี่ยมันไม่รับแล้วเปรียบเหมือนน้ำแก้วนั้นเต็มแล้วเราจะเอาน้ำใหม่เติมเข้าไปเนี่ยล้นทิ้งหมดเลยมันไม่รับเพราะอะไรเพราะเขาเต็มแล้วเราถึงจะเลิกการพิจารณากายเท่ากับว่าการพิจารณากายเนี่ยเพื่อจะเอากามราคะออกเนี่ยจนไปถึงพระอนาคามีถ้าใครบอกว่าเราจะเอากามราคะนี้ออกโดยการที่ไม่ผ่านพิจารณากายไม่มีในโลกนะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของที่จะเป็นไปได้ เปรียบเหมือนว่าเราจะเอาคบเพลิงเนี่ยเผาแม่น้ำเจ้าพระยาให้แห้งลองจุ่มดูสิเอาคบเพลิงแล้วก็จุ่มเผาไปเลยสิมันแห้งไหมมันเป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะน้ำย่อมดับไฟได้ไม่ใช่ไฟจะเผาน้ำได้กามราคะเนี่ยอสุภะดับได้ไม่ใช่อย่างอื่นจะดับได้อย่างอื่นกามฆ่าได้ แม้ฤาษีที่เหาะอยู่นี่ยังหล่นได้เลยกามฆ่าจะไม่เอาส่วนสุภะไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นของแก้กันนะแก้กันฉะนั้นใครๆคิดว่าจริตไม่เหมือนไม่ตรงไม่เอาเราพิจารณาสุภะจริตไม่ให้แล้วจะทำวิธีอื่นก็ได้กรรมฐานต้องมีตั้งเยอะแยะหลายบทเอาบทอื่นก็ได้บทนี้ไม่ชอบไม่ใช่จริตลองไปหาดูเถอะเพราะทุกจริตเนี่ยมันต้องมาตรงนี้อันนี้คือรากเหง้าของปัญหาแล้วจะไม่พบเจอเลยว่าถ้าสมมุติว่าไม่เอาจิตมาพิจารณากายนะแล้วจิตจะไปอยู่กับใครอยู่กับคนอื่นพูดง่ายๆคือไม่อยู่เราก็อยู่เขาทันทีเลยเพราะมันมีสองตำแหน่งที่อยู่ถ้าไม่เราก็เขาไม่เขาก็เราไม่เราก็เขามันอยู่แค่นี้ถ้าใครคนหนึ่งคิดว่าจะไม่เอาจิตมาพิจารณากายนี่เลยเนี่ยจิตคนนั้นก็ต้องไปอยู่คนอื่นเมื่อจิตไปอยู่คนอื่นเนี่ยถ้าก็หญิงก็ไปอยู่กับชายชายก็ไปอยู่กับหญิงแล้วอยู่แล้วราคะกามหมดไหมไม่ทางหรอกเอาเรื่องคนอื่นมาคิดเอาเพศตรงข้ามมาคิดมันไม่มีช่องหรือว่าจะละกามได้ตรงไหนมีแต่เกิดเท่านั้นเองเป็นไม่ได้นอกจากว่าหญิงก็ไปดูตัวหญิงนั่นแหละชายก็ไปอยู่ตัวชายนั่นแหละห้ามคิดถึงกันแล้วก็ต่างคนต่างดูแล้วต่างคนต่างเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็ไม่เอาภาพใครมาอยู่ก็ไม่พ้นพิจารณากายอยู่ดีราคะดับได้ฉะนั้นใครๆจะคิดว่าจะทำโดยวิธีอื่นแล้วไม่ทำวิธีนี้บอกว่าไม่ถูกจริตหาเอาเถิดนะหาเอาเถิดจะไม่พบเจอเลยจะไม่มีเลยบางคนบอกเจอกรรมฐานมีทั้ง40ถึงจะ40ก็ช่างถึงจะมากกว่านั้นก็ช่างแต่ก็มาจากรากเหง้าเดียวกันเราเห็นไหมว่าตอนที่พระบวชเนี่ยทำไมพระเจ้าไม่ให้กรรมฐาน40องค์นี้เอาข้อหนึ่งองค์นี้ไปข้อหนึ่งองค์นี้ไปข้อหนึ่งแต่ทำไมให้กรรมฐาน5อย่างเดียวเลยไม่ว่ากี่องค์ให้บทเดียวหมดเลยเพราะว่ากรรมฐานทั้งหมดต้องมีรากเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่ขนาดไหนมันเขาเรียกว่ามีศูนย์รวมที่รากกรรมฐาน5คือรากเหง้าของทุกอย่างของต้นไม้นั้นชั้นใดก็เหมือนกันร่างกายนี้เป็นรากเหง้าของกรรมฐานทุกอย่างก็คือการพิจารณากายการพิจารณากายเป็นรากเหง้าของกรรมฐานทุกบททำไมจะเว้นเสียได้อย่างไรนะจะเว้นเสียไม่ได้ถ้าเว้นเสียคนนั้นก็ต้องทุกข์ต่อไปการดับทุกข์จะไม่มีเกิดแต่คนนั้นได้เลยนี่เขาบอกไว้ก่อนนะหลายคนพูดว่าโอ้ไม่ถูกจริตพ่อจะรันสอนไม่เอาหรอกจริตไม่ให้มีต่อไปในพิจารณากายออกต่อไปถ้าไม่เห็นตัวเองคนอื่นก็จะอยู่ในจิตเราต่อไปนั่นเองมันเหมือนเกมบังคับมันนะเป็นเกมบังคับว่าถ้าไม่เห็นตัวเองมันก็ต้องเห็นคนอื่นถ้าเห็นตัวเองก็ต้องพิจารณากายมันจะเห็นโดยที่ไม่พิจารณากายไม่ได้นะบางคนบอกรู้การเคลื่อนไหวของกายรู้แต่มันไม่เห็นไม่ได้รู้เดินรู้นั่งรู้น่ะจะไปสู้อะไรได้นะรู้การดูตัวเองนะเคลื่อนไหวเราเห็นรู้ว่าเคลื่อนไหวรู้นะมันไม่มีเห็นนะมีแต่รู้นะแต่ภาพจิตนะไปปรากฏคนอื่นหมดเลยไม่เหลือนะเพราะอะไรเพราะภาพคนอื่นมีเห็นแต่เรามีรู้จะสู้เห็นได้หรือสู้ไม่ได้เพราะเรามันรู้นะจงเข้าใจนะว่าทำไมต้องมาเน้นเรื่องนี้ทำไมพิจารณาตัวเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องใจได้อย่างไรเกี่ยวมากเพราะว่าตัวเราเนี่ยทำให้ใจเราอยู่กับตัวไงเมื่อใจอยู่กับตัวก็ไม่อยู่คนอื่นไม่อยู่คนอื่นก็ละได้ นะไม่สงสัยนะเรื่องนี้ว่าทำไมต้องสอนไม่เหมือนใครนะทำไมสอนไม่เหมือนคนอื่นก็นี่ไง เราทำเราสอนไปเนี่ยมันดับทุกข์ได้จริงๆนะถ้าใครทำตามนะก็สามารถจะเห็นผลได้อันนี้ก็ถือว่าเราสอนในสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็เป็นจริงนะวิธีอื่นก็โยมก็ทำมาเยอะแล้วนี่นะเยอะไปหมดจนไม่มีอาจารย์จะหาแล้วตอนนี้ไปทุกอาจารย์ประจำนักแล้วยังเกาหัวอยู่ยังลงเอยไม่ได้มาถึงที่นี่เนี่ยผ่านอาจารย์มาเยอะนะไปแล้วไปไหนไปหมดแล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้จะไปทางไหนเลยหมดทางไปนะเพราะตัวเองไม่เอาตรงนี้สมมติว่าคนคนนั้นน่ะไปถึงพระอนาคามีแล้วการพิจารณาตัวก็จบแล้วเพราะว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเพื่อเอากามราคะออกซึ่งพระโสดาบันเนี่ยออกแล้วแต่ว่ากลิ่นอายมันยังมีอยู่แต่กลิ่นอายนั้นมันนิดเดียวอย่างที่บอกว่ากลิ่นติดมือนั่นเองฉะนั้นกิเลสพระอานนท์ตอนที่เป็นโสดาบันอยู่เนี่ยพระอานนท์เนี่ยมีกามแค่กลิ่นติดมือจึงไม่สามารถจะทำให้จิตเนี่ยเคลื่อนไปข้างนอกได้เพราะมันนิดเดียวน้อยมากหมดกำลังแต่ยังไงก็เป็นพิษถึงเจ็ดชาติแล้วก็ไปทำเป็นพระอนาคามีกลิ่นติดมือนั้นก็หายสิ้นเลยดมแล้วไม่มีแหละทั้งสะอาดด้วยทั้งไม่มีกลิ่นด้วยเราก็พอแล้วหลังจากนั้นเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราจะต้องทำสมาธิปฐมฌานให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกเนี่ยเราทำปฐมฌานได้อย่างที่บอกว่าที่แรกที่สอนครั้งแรกที่มาสอนใหม่ๆว่าเราทำสมาธิฌานให้จิตรวมเป็นสมาธิจนลมหายใจขาดนะไม่มีแล้วแต่ออกมาเนี่ยจิตก็ยังไปหาอารมณ์อยู่ไปหาอารมณ์หาภายนอกอยู่เราก็เลยมาแก้ตอนนี้แก้จบแล้วนะจิตที่ไปเนี่ยแก้จบแล้วหลังจากนั้นเราทำฌานอีกรอบหนึ่งทำฌานแบบไหนแบบแรกกันแหละแบบแรกเนี่ยเราทำแล้วก็เวลาออกมาเนี่ยจิตมันไปเราก็เลยหยุดตรงนั้นไว้ก่อนหยุดการทำสมาธิไว้ก่อนแล้วก็มาหันเจริญสติปัฏฐานสี่ไงเจริญมรรคไงตอนนี้เจริญมรรคเจริญสติปัฏฐานสี่นะไปถึงพระอนาคามีแล้วเราก็เลยกลับเอามาทำฌานอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราจะเอาอานาปานสติตัวนี้มาทำอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดปฐมฌานเราเห็นไหมตอนแรกก็ทำให้เป็นปฐมฌานด้วยอานาปานสติแต่ต่อมาเราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราก็เจริญอานาปานสติแบบรูปสติปัฏฐานสี่แต่ไม่ให้เกิดปฐมฌานไม่ต้องการให้เป็นปฐมฌานแต่ตอนนี้ไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราจะทำฌานขึ้นมาเพื่อให้เป็นปฐมฌานทำอานาปานสติมาเพื่อให้เป็นปฐมฌานนี่การใช้อานาปานสติคือวันนี้หรือที่จะพูดนี่คือเรื่องอานาปานสติที่หลายคนกังขาอยากจะให้พูดเรื่องนี้นะก็เลยนำมาพูดว่าการใช้อานาปานสติเนี่ยต้องใช้มีระบบเวลาทำสมาธิต้องใช้ปฐมฌานจะทำสติให้ใช้ในสติปัฏฐานสี่นี่ต้องใช้อีกให้เป็นญาณทัศนะคือเราใช้แต่เราใช้ทุกกรณีเหมือนกันแต่ใช้ให้เป็นเพราะสามารถจะเป็นได้ทุกอย่างพระเจ้ามาถึงตอนนี้เนี่ยพระเจ้าถึงได้ว่าตอนก่อนจะตรัสรู้เนี่ยพระเจ้าถึงได้จำแต่ที่ว่าตอนที่แรกนาขวัญทำปฐมฌานได้ก็เลยเอาตัวนั้นมาตัวอย่างมาทำแต่ทำไมตอนแรกนาขวัญทำปฐมฌานได้ทำไมไม่บรรลุล่ะเพราะยังขาดมรรคไงแต่ตอนนี้มีมรรคแล้วแล้วก็กลับไปเอาปฐมฌานตอนที่แรกมาทำอีกทีหนึ่งทำไมเราต้องทำปฐมฌานทำไมต้องทำฌานขึ้นอีกครั้งหนึ่งจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์ก็คือว่าบัดนี้เนี่ยเรารู้แจ้งตัวเราแล้วนะรู้แจ้งตัวเราแล้วว่าตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเราไม่สงสัยเราเห็นสว่างสวัยแล้วเราก็เบื่อหน่ายร่างกายนี้แล้วเราละสังโยชน์5ได้แล้วถึงพระอนาคามีแล้วแต่เราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติน่ะเรามีกี่ร่างมาแล้ว ที่เป็นร่างกายแบบนี้เราเกิดมากี่ภพกี่ชาติถ้าเราไม่ทำฌานขึ้นมาเราระลึกชาติไม่ได้เพราะว่าสติปัฏฐาน4หรือมรรคเราจะอบรมแค่ร่างกายร่างปัจจุบันแต่ร่างอดีตเนี่ยเราไม่เคยเราจะรู้ไม่ได้เราจะต้องทำฌานเพื่อเอาฌานเนี่ยไประลึกชาติได้นั่นเองเพื่อจะเป็นวิชาสามด้วยอำนาจของฌานนั้นจึงทำฌานขึ้นใกล้เกิดขึ้นมาให้จิตรวมดิ่งไปลมหายใจขาดเข้าไปเนี่ยนั่นต้องทำอีกรอบหนึ่งแต่ตอนหลังนี่ทำได้สบายแล้วเพราะว่าง่ายแล้วเพราะกิเลสหมดแล้วทำทีแรกเนี่ยนิ่งจริงแต่ออกมาไปอีกแล้วกิเลสมันไม่หมดแล้วนานๆก็เสื่อมได้แต่ตอนนี้ยังไงก็ไม่เสื่อมยังไงก็ไม่เสื่อมเพราะอะไรเพราะจิตไม่รั่วเลยเวลาเข้าสมาธิก็สงบเวลาออกมาก็สงบไงนะแต่ตอนแรกนะเข้าสมาธิสงบออกมาก็ไปแล้วเท่ากับสมาธิเนี่ยเป็นของหลบที่ว่าเป็นหลบกิเลสไม่ใช่ละกิเลสเป็นการหลบแต่ตอนนี้กิเลสมันละได้แล้วเมื่อเราทำปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานทำให้คล่องแคล่วชำนาญให้เป็นวสีนะด้วยอานาปานสติได้หรือจะไม่เอาอานาปานสติก็ได้อีกไม่ใช่ว่าจะต้องมีเกณฑ์บังคับว่าอานาปานสติเท่านั้นเพราะสมาธิฌานเนี่ยทำอย่างไหนก็ได้กสิณสิบก็มาทำตรงนี้แหละกสิณสิบทั้งหมดเนี่ยเรามาทำตรงนี้เหมือนกันกสิณทั้งหมดนะรวมทั้งอานาปานสติด้วยมาทำตอนที่เป็นพระอนาคามีขึ้นไปเมื่อเราทำอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็น้อมจิตไปทางวิชาสามก็คือนะเวลาจิตเนี่ยทำสมาธินิ่งจนจิตเนี่ยแยกกายแยกใจได้นะจนเนื้อลมหายใจขาดและจนกว่าเราจิตเราเนี่ยแนบแล้วก็ให้ชำนาญด้วยอำนาจของการทำสมาธิเนี่ยเวลาออกจากสมาธิปุ๊บเนี่ยสมาธิมันก็ยังทรงตัวอยู่ด้วยการทรงตัวที่จิตทรงตัวนั้นมีอำนาจมีพลังสามารถที่เราจะป้อนข้อมูลเข้าไปในนั้นว่าอยากจะรู้ภพชาตินะอธิษฐานในใจว่าอยากจะรู้ภพชาติแต่หนหลังว่าเราเกิดมากี่ชาติสามารถจะลึกชาติได้ปุ๊บมันจะฉายออกมาเป็นหนังแบบนั้นเนี่ยนะเราก็เห็นว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่ภพกี่ชาติการเกิดแต่ละชาติละชาตินั้นเกิดจากอะไรเกิดจากการยึดมั่นร่างกายนี้ทั้งนั้นเลยทุกชาติเลยถึงได้มีกิเลสมากมายไปถึงชาตินี้แต่ชาตินี้ละแล้วแล้วก็นึกถึงคนอื่นว่าคนอื่นเป็นอย่างเราไหมก็สามารถจะเห็นด้วยทิพจักขุเห็นคนเกิดคนตายทั้งหมดเนี่ยมีลักษณะเดียวกันกับเราเขาเรียกว่าจตูปัจจญาณเห็นตัวเองเขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณเมื่อเห็นเราเห็นเขาหมดความสงสัยว่าในโลกนี้ทั้งหมดทั้งมวลมีแค่นี้เองว่าทั้งหมดนี้มายึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราถึงได้เวียนเกิดเวียนตายมาหลายชาติบัดนี้เข้าใจแล้วและเราเองก็เบื่อแล้วสมควรที่เราจะละความพอใจในสิ่งที่เราเห็นแจ้งแล้วนี่ว่านั่นไม่ใช่ของเราก็ทำลายอาสวะทั้งหลายให้สิ้นว่าเราเบื่อทุกอย่างแล้วชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายหมดอาสวะนั่นคืออาสวะขยายานฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยใช้ตอนหลังก็ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้อีกเพราะทางอื่นให้เลือกก็ยังมีเช่นว่ากสิณสิบก็มีแต่พระเจ้าเลือกอานาปานสติใช้นะไม่ใช่ว่าใช้อย่างอื่นไม่ได้ใช้อย่างอื่นก็ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงว่าเราได้มาเข้าใจเรื่องอานาปานสติว่าเราใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกใช้อย่างไรนะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังว่าใช้อย่างนี้แหละหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราเมื่อเราบรรลุวิชาสามได้เนี่ยรู้ภพชาติตัวเองรู้ภพชาติผู้อื่นแล้วเนี่ยเราก็จะมีคุณพิเศษคุณพิเศษนี้ก็คือของแถมก็คืออภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4นะพิจารณากายเนี่ยมีทุกหมดนะสามารถจะมีอิทธิฤทธิ์ได้มากมาย นะสามารถที่จะแตกฉานในอัตในธรรมอย่างแตกฉานเขาเรียกปฏิสัมภิทาสี่อย่างแล้วก็สามารถจะเข้านิโรธสมาบัติได้นะไปถึงวิโมกข์8ทั้งหมดนี้จะเกิดจากการพิจารณากายนี่ทุกอย่างบางคนบอกว่าพิจารณากายไม่รู้เห็นอะไรสวรรค์นรกเห็นหมดนะรู้หมดเห็นหมดแต่ไปรู้ของแถมที่หลังอันดับแรกต้องเห็นตัวเองก่อนเรื่องพวกนั้นเราไปของแถมที่หลังปัญหาก็จะจบลงนะทุกอย่างก็จะจบลงด้วยการทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการรู้เนี่ยเราจะต้องจิตต้องนิ่งต้องมั่นต้องคงต้องเป็นหนึ่งไม่มีสองจิตเราต้องมั่นคงที่ไม่มีอะไรจิตก็ต้องอยู่กับตัวเองตลอดไม่มีนอกเหนือจากตัวเองตัวเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์ได้ก็คือจิตต้องมั่นคงมั่นคงก็คือจิตต้องคุมอยู่ได้แล้วไม่ใช่คุมไม่อยู่ไม่ได้ฉะนั้นจิตจึงอยู่ในอำนาจหมดเลยบางคนบอกว่าจิตก็คุมไม่ได้กายก็คุมไม่ได้คือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านคุมไม่ได้ก็คือกายเท่านั้นเองว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะคุมไม่ได้แต่จิตต้องคุมได้นะเข้าใจไหมทุกอย่างในโลกเนี่ยควบคุมไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไม่เที่ยงเป็นของอนัตตาคืออนัตตาก็อนัตตาแต่สิ่งที่คุมได้ก็คือจิตต้องคุมได้ส่วนกายของพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้ท่านต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายอันนั้นมันเป็นเรื่องของกายแต่ใจท่านคุมอยู่แล้วต้องแบ่งต้องแยกกันนะว่ากายกับใจต้องอันไหนคุมได้อันไหนคุมไม่ได้นะต้องเข้าใจตรงนี้นะไม่ใช่ว่าคุมไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยพระอรหันต์ก็จะเกิดได้อย่างไรล่ะใจก็คุมไม่ได้กายก็คุมไม่ได้ไม่ใช่นะคุมได้ทางใจแต่ทางกายคุมไม่ได้นะแม้แต่พุทธองค์ก็ทรงปรินิพพานนะอันนี้แหละจึงว่าคนทั้งหลายที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันก็คือจะมาเว้นการพิจารณากายไม่ได้เลยมันจะไม่เข้าสู่ระบบได้เลยเนี่ยจะไม่มีทางกลับจับจิตได้อยู่ได้เลยจะเว้นเสียไม่ได้ทั้งสิ้นถ้าเว้นเสียก็คือจิตจะไม่มีเขตแดนจะไม่มีที่สุดของจิตได้เลยจิตจะไปไร้พรมแดนไม่มีขอบเขต จิตนี้จะไม่มีเขตแดนไม่มีขอบเขตแต่ถ้าเห็นตัวเองก็เอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วเนี่ยเราไม่แยกกันเราจะแยกอีกทีก็คืออยู่สองกรณีกรณีคือเข้าฌานเวลาเข้าฌานเนี่ยต้องทิ้งกายก่อนนะทิ้งความเห็นกายก่อนแล้วเข้าไปแต่ออกมาก็เห็นต่อไปถ้าไม่ทิ้งมันไม่เข้าเวลาจะเข้าฌานก็ทิ้งกายก่อนทิ้งความเห็นของกายแล้วค่อยๆเข้าไปออกมาก็อยู่ที่กายเหมือนเดิมหมายถึงว่าเข้าสมาธิเนี่ยก็นิ่งไปแต่นิ่งนั้นต้องทิ้งความภาพตัวเองก่อนนะถ้าไม่ทิ้งเข้าไม่ได้จะไม่เข้าแต่เวลาออกจากฌานปุ๊บเนี่ยความเห็นกายก็รองรับได้เลยแต่ฌานทั่วไปเนี่ยเวลาทำสมาธินิ่งแต่ออกมาวิ่งไปหาภาพคนอื่นแล้วใช่ไหมล่ะอันนั้นคือคนทั่วไปคนปุถุชนฉะนั้นปุถุชนเนี่ยเวลาเข้าสมาธินิ่งแต่ออกมาวิ่งไปหาคนอื่นเพราะตัวเองไม่ได้สร้างไว้แต่สำหรับพระยาเจ้าสร้างไว้แล้วเห็นตัวเองแจ้งแล้วก็อยู่แท้ตัวเองฌานก็เลยไม่เสื่อมแต่วิ่งหาคนอื่นมาถึงได้เสื่อมไงเวลาเข้าสมาธิก็เข้าเวลาออกก็ไปละหาใครตัวใครไม่รู้แล้วก็อยู่เรื่องเข้าสมาธิไม่ได้ละเสื่อมละอย่างเงี้ยแต่พระอรหันต์ไม่มีคือเขานั้นไม่รั่วเลยและนี่คือประการหนึ่งที่ว่าทิ้งกายกรณีเข้าฌานแล้วทิ้งกายประการที่สองก็คือวันที่มรณภาพกายกับใจจะขาดกันด้วยความตายความตายจะเป็นผู้แยกเองไม่ใช่เราแยกเอง หมายถึงว่าเราดูตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่าเราเฮือกสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ให้มันเป็นธรรมชาติที่ขาดกันเองโดยทางเราที่ไม่ชิงออกมาหรือไม่ถอดใจออกมาจากกายนั้นให้ธรรมชาติเขาจัดสรรเองนั่นคือประการที่สองที่เราจะทิ้งกายนี้นะตอนที่มีชีวิตอยู่ทิ้งและเข้าฌานได้อยู่แล้วก็ตอนตายสองที่เท่านั้นที่จิตกับกายแยกกันมีอยู่สองครั้งมีอยู่สองที่นอกนั้นจะไม่แยกอยู่กับตัวไปไหนไปกันไม่เหมือนปุถุชนทั่วไปตัวอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยนี่คือข้อแตกต่างระหว่างที่พระยาเจ้ากับปุถุชนวันหนึ่งอยู่กับตัว24ชั่วโมงเลยไม่มีส่วนแบ่งให้เลยให้ข้างนอกเลยแล้วก็ไม่มีเผลอเลยเราเผลอกี่ครั้งวันหนึ่งโยมโอ้นับครั้งไม่ถ้วนเนาะแต่พระยาเจ้าไม่มีเผลอเลยไม่เผลอแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่มีอันนี้คือปฏิสิทธิภาพเห็นกายนะเพราะกายเป็นสติปัฏฐานสี่ดิมันถึงได้มีประสิทธิภาพอย่างนี้ถ้าใครไม่เห็นไม่ได้นะวันนี้ก็หมดเวลาพอดีนะก็ให้ชื่อเรื่องว่าอานาปานสติอานาปานสติที่หลายคนบอกว่าอยากจะให้พูดเรื่องนี้เราใช้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ท่ามกลางแล้วก็ที่สุดได้แต่ใช้ให้เป็นถ้าใช้ให้เป็นจะรู้ว่าสติปัฏฐานสี่หรืออานาปานสติเนี่ยมีคุณค่ามากนะก็ใช้อย่างนี้แหละวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ